และช่วงเวลาถัดจากนี้นะคะจะเป็นช่วงเสวนาอนาคตมาตรฐานเว็บไซต์ไทยและการเข้าถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยสะดวกทั่วหน้าโดยการสัมมนาจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงที่1ผู้ทรงคุณวุฒิจะให้ความรู้ความเข้าใจและให้รายละเอียดในบทบาทและนโยบายของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรฐานเว็บไซต์ไทยและในช่วงที่2จะเป็นช่วงที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเครื่องมือในการเข้าถึงหรือแอปเว็บ accessibility จะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการผลักดันและการนำไปใช้สำหรับในการเสวนาช่วงที่1 นี้นะคะดิฉันจะขอมอบเวทีเสวนาให้กับผู้ดำเนินรายการดร.อนรดาโชติมงคลก่อนจะไปพบตัวจริงจะขอแนะนำประวัติโดยสังเขปนะคะดร.อนรดาจบการศึกษาดุสิตบัณฑิตสาขา Language and Information Technology จากมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิจัยสังกัดทีมวิจัยเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกกลุ่มนวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัลสุขภาพการแพทย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดร.นรดามีประสบการณ์ในการทำงานด้าน accessibility และ accessive technology มากว่า10ปีณโอกาสนี้ฉันขอเสียงปรบมือต้อนรับและขอมอบเวทีเสวนานี้ให้กับดร.นรดาค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะค่ะขอบคุณดร.ชนิกานะคะสำหรับคำแนะนำนะคะในเซสชันนี้นะคะอย่างที่ดร.ชนิกาได้กล่าวนำไปแล้วนะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิถึง3ท่านนะคะที่จะมาให้ความรู้แล้วก็เล่าถึงประสบการณ์ในการทำเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานเว็บไซต์ไทยนะคะและการเข้าถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยสะดวกและทั่วหน้านะคะเริ่มแรกเลยนะคะจะขอเรียนเชิญวิทยากรท่านแรกนะคะดร.อุรัชดาเกตพรมนะคะดร.อุรัชดาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือที่เราเรียกอาจจะคุ้นเคยกันในชื่อย่อนะคะว่าสพร.หรือ DGA นะคะดร.อุรัชดาจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกาดร.อุรัชดามีประสบการณ์ในการจัดทำและผลักดันมาตรฐานดิจิทัลทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาตินะคะแล้วก็เป็นคณะทำงานจัดทำมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเวอร์ชัน3ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เพิ่งประกาศใช้ไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะค่ะท่านที่2ขอเรียนเชิญหม่อมราชวงศ์นงคารชมพูนุชท่านเป็นรองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยนะคะและเป็นประธานพันธกิจด้านการพัฒนาสังคมดิจิทัลขออนุญาตเรียกคุณหญิงนะคะคุณหญิงนงคารจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและท่านยังเคยเป็นอดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะคะก็เป็นศิษย์เก่าอีกท่านนึงของเรานะคะแล้วท่านมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้านการจัดแผนพัฒนาดิจิทัลขององค์กรและจัดทำมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบันคุณหญิงนงคารยังดำรงตำแหน่งสำคัญในวงการดิจิทัลอีกหลายแห่งเช่นกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและอุปนายกสมาคมสมาพันธ์ Open Source แห่งประเทศไทยค่ะส่วนท่านสุดท้ายนะคะขอเรียนเชิญคุณรัตนาจรูนศักดิ์สิทธิ์ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคมนะคะท่านมาจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือเราอาจจะคุ้นกันในชื่อย่อว่าสดช.ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยกันในชื่อย่อๆว่า DE นะคะกระทรวง DE คุณรัตนาจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Information System จาก The Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็มีผลงานในการผลักดันด้านดิจิทัลเพื่อสังคมหลายงานที่สำคัญเลยนะคะอาทิเช่นการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งเพื่อเป็นแหล่งบริการด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลระดับท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะร่วมจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะที่2ปีพุทธศักราช2566ถึง2570รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้หรือที่เราคุ้นเคยกันในคำว่า Web Accessibility นะคะซึ่งอาจจะเป็นหัวข้อหลักที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะ
เดี๋ยวการสัมมนาเดี๋ยวเราจะเริ่มจากคำถามแรกกันก่อนเป็นการวอร์มอัพกันสักเล็กน้อยนะคะก็อยากจะให้แต่ละท่านนะคะที่มาร่วมเสวนากันในวันนี้ช่วยแนะนำภารกิจแล้วก็หน้าที่ของหน่วยงานนะคะว่ามีเรามีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเลยนะคะท่านอาจจะคุ้นเคยแต่บางท่านอาจจะยังไม่ได้ทราบถึงรายละเอียดว่าหน่วยงานเนี่ยค่ะมีบทบาทและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนด้านการเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัลอย่างไรบ้างนะคะอยากจะเรียนเชิญทางคุณรัตนาก่อนเลยนะคะเนื่องจากทางสตช.เองเนี่ยเป็นคนดูแลนโยบายในภาพรวมของประเทศนะคะเรียนเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะคืออย่างแรกเลยมีในนามของสตช.นะก็จะขออนุญาตแนะนำหน่วยงานของสตช.นิดนึงเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานที่ตั้งใหม่นะคะตามพ.ร.บ.ดีอีฉบับใหม่ตั้งแต่ปี2560นะคะซึ่งแต่เดิมเนี้ยสตช.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวง ICT เดิมนะคะพอหลังจากที่เราพ.ร.บ.ดีอีมาเนี่ยก็มีการตัดหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดนะคะหลักมาเป็นสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะซึ่งในส่วนของสำนักงานสตช.เนี่ยถ้าโดยบทบาทหลักๆเนี่ยจะเป็นงานทางด้านนโยบายนะคะจะไม่ใช่งานด้านเม้นแต่เนื่องจากว่าเรามีภารกิจที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เป็นกระทรวงดีนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะรู้ว่าทางในพ.ร.บ.คนพิการเองเนี่ยตั้งแต่ปี2550เนี่ยค่ะมันจะมีกฎจะมีมาตรา20วงเล็บ6ซึ่งจะกำหนดว่างานที่หน่วยงานของรัฐที่ได้งบประมาณต่างๆเนี่ยจะต้องดำเนินงานที่เกี่ยวกับการเข้าข้อมูลฐานสิ่งอำนวยความสะดวกในมาตรา20วงเล็บ6เนี่ยค่ะเขาก็จะกำหนดมาว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามที่ทางกระทรวงเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออกกำหนดไว้นะคะตั้งแต่ในปี2550ตอนนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นกระทรวงดีอีเดิมนะคะเป็นสำนักงานปลัดเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่ดำเนินการเรื่องคนพิการอยู่แล้วนะคะแล้วในวันนั้นเนี่ยเราได้มีการออกกฎกระทรวงขึ้นมาเพื่อที่จะกำหนดว่าหน่วยงานของรัฐที่จะทำเรื่องการเข้าถึงเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน WCAG นะคะซึ่งในยุคแรกๆเนี่ยเราก็เริ่มกันมาตั้งแต่เวอร์ชัน1.1ทั้งหลายทั้งปวงตามที่ทุกท่านทราบมานะคะแล้วก็การพัฒนาเรื่องมาตรฐานตัวเนี้ยมันก็วิวัฒนาการมาจนณปัจจุบันเนี่ยเป็นเวอร์ชันปัจจุบันที่เมื่อกี้พูดกันคือตุลาปี66เราจะได้เวอร์ชันใหม่ล่าสุดคือ 2.2 นะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยจริงๆทางสตช.เองเราก็ได้มีการแปลตัวร่าง 2.1 ไว้แล้วนะคะแล้วเราก็มีการดำเนินงานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวค่อยพูดต่อไปทีนี้ในส่วนของบทบาทของสตช.ที่เกิดนำตรงนี้เนี่ยเราในฐานะที่เราเปลี่ยนมาจากกระทรวง ICT เดิมรับบทบาทภารกิจที่ต่อเนื่องมามันก็เลยเป็นภารกิจที่เราจำเป็นต้องทำงานในเรื่องของคนพิการอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในส่วนของบทบาทหน้าที่ของสตช.เองเนี่ยพอเรามาเป็นบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องทำงานในฐานะหน่วยงานเชิงนโยบายแล้วอีกบทบาทหนึ่งคือเราเป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการดีอีชาตินะคะสตช.เองเนี่ยมีภารกิจตามพ.ร.บ.ดีอีแล้วก็นโยบายและแผนดีอีชาติเนี่ย3ยุทธศาสตร์หลักนะคะยุทธศาสตร์แรกก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่เราเห็นมีการกระจายอินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตามยุทธศาสตร์ที่1เรื่องของการกระจายเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ไปทั่วประเทศนะคะแล้วก็เราก็จะมีภารกิจตามยุทธศาสตร์ที่2คือเรื่องของการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งตอนนี้เองเนี่ยด้านเศรษฐกิจดิจิตอลเราก็จะเห็นว่ามีการมีผู้ประกอบการเรื่องดิจิตอลต่างๆมากมายนะคะเราก็จะดำเนินการเกี่ยวกับการทำเรื่อง GDP นะคะซึ่งเป็น GDP ที่เน้นเรื่องดิจิตอลแล้วก็มีการทำเรื่องของคาดการเกี่ยวกับอนาคตของการเป็นดิจิตอลของประเทศไทยด้วยนะคะส่วนยุทธศาสตร์ที่3ที่สตช.ดูแลนะวันนี้ก็คือเรื่องของ
การขับเคลื่อนนะคะสังคมทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะซึ่งพอพูดถึงคำว่าทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันจะต้องไปทั่วถึงทั่วประเทศนะคะแล้วก็เท่าเทียมกันในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแก่คนพิการผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสคนชราทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะมีการดำเนินงานมากมายเลยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นคนพิการก็คือหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่สดช.ต้องดูแลในวันนี้นะคะเราได้มีการทำทั้งร่างนโยบายร่างยุทธศาสตร์แผนต่างๆมากมายที่ดำเนินการเพื่อให้เกิดการทั่วถึงเท่าเทียมนะคะเรามีเรื่องของแผนด้านสังคมที่เมื่อสักครู่ท่านมลิกท่านวิทยากรท่านบอกว่าเราได้มีการดำเนินงานเรื่องของทำแผนตัวนี้นะคะในส่วนของบทบาทที่ตามอำนาจหน้าที่เนี่ยจริงๆเรามีมากกว่านี้แต่ว่าโดยหลักๆแล้วก็คือร่างนโยบายและแผนระดับชาติแน่นอนนะคะเราเป็นศูนย์ประสานงานให้กับหน่วยงานต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำอะไรที่เกี่ยวกับคนทุกกลุ่มทุกเหล่าทุกเพศทุกวัยนะคะก็จะเป็นสดช.นะคะเราจะมีการติดตามความเคลื่อนไหวแนวโน้มอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะคะเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลเรามีการทำตามตัวชี้วัด AMD ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวชี้วัดของประเทศเราว่าณวันนี้สถานการณ์ด้านดิจิตอลของประเทศไทยเราไปถึงไหนนะคะเราทำหน้าที่เป็นงานธุรการของคณะกรรมการดีอีชาตินะคะนี่คือฝ่ายเลขาเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นเชิงนโยบายมีการนำเสนอทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสดช.จะเป็นคนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการดีอีชาติทีนี้ในส่วนของบทบาทสำคัญเลยเนื่องจากเราต้องเกี่ยวกับคนพิการใช่ไหมคะในเรื่องของคนพิการเนี่ยเราก็ได้มีการศึกษาวิเคราะห์แล้วก็เสนอแนวนโยบายนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนให้เกิดความรู้ให้กับประชาชนรวมไปถึงเราจะลดความเหลื่อมล้ำให้กับทุกคนนะคะส่งเสริมให้มีทรัพยากรความรู้ในทุกรูปแบบทุกประเภทนะคะมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับทุกกลุ่มนะคะแล้วก็เป้าหมายสูงสุดที่เราจะต้องไปถึงตามวิสัยทัศน์ของสดช.คือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยดิจิตอลนะคะในเบื้องต้นตรงนี้ทีนี้จะขออนุญาตไปที่สไลด์ที่2นิดนึงนะคะสไลด์ที่2เนี่ยจะเป็นตัวรวมภาครวมนะคะว่าณวันนี้งานด้านสังคมเราทำอะไรเราไม่พูดถึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเราไม่พูดถึงเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าเราเน้นที่การทั่วถึงเท่าเทียมด้านดิจิตอลนะคะงานแรกเนี่ยที่เด่นที่สุดณวันนี้เราทำมาตั้งแต่เป็นกระทรวง ICT ก็คือการสร้างศูนย์ดิจิตอลชุมชนซึ่งณวันนี้เรามีศูนย์ดิจิตอลชุมชนอยู่ทั่วประเทศ 2,222 ศูนย์นะคะโดยที่ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งทุกกลุ่มอาชีพนะคะมีทั้งอยู่ในโรงเรียนนะคะมีทั้งอยู่ในวัดเทศบาลอบต.รวมไปถึงศูนย์ดิจิตอลชุมชนที่ตั้งอยู่ในศูนย์ที่เป็นคนพิการด้วยนะคะเดี๋ยวขยับจะไปพูดในภาคที่2แล้วกันนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรามีการจัดตั้งอาสาสมัครดิจิตอลนะคะซึ่งตอนนี้จะเป็นนโยบายของทางกระทรวงเลยนะคะว่าอาสาสมัครดิจิตอลน่ะทำหน้าที่เป็นผู้แทนของกระทรวงดิจิตอลในระดับท้องถิ่นเขาจะเป็นคนที่เดินไปถึงประชาชนนะคะเขาจะเป็นคนที่เป็นประชาชนในท้องถิ่นนั่นแหละค่ะแต่เราไปให้ความรู้เขานะคะเขาจะมีมือถือเนี่ยค่ะเป็นอาวุธสำคัญแล้วจะมีแอปพลิเคชันที่เขาใช้ผ่านมือถือเนี่ยค่ะเป็นการให้ความรู้เพราะนั้นในมือถือก็จะมีแอปพลิเคชันของอสด.ที่ให้ความรู้ทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็น security ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะคะอย่างเช่นเวลามีข้อมูลข่าวสารอะไรสำคัญด้านดิจิตอลเนี่ยอาสาสมัครดิจิตอลจะมีหน้าที่เป็นตัวแทนที่จะไปให้ความรู้กับประชาชนแล้วเราก็เปิดในการที่จะรับสมัครอาสาสมัครดิจิตอลทั่วประเทศด้วยนะคะเรามีอบรมให้กับกลุ่มของประชาชนที่มีความประสงค์จะเป็นอาสาสมัครดิจิตอลด้วยนะคะแล้วในการลงทะเบียนสมัครเนี่ยเราจะมีข้อสอบเล็กนิดนึงเพื่อทดสอบความรู้ว่าอาสาสมัครดิจิตอลเนี่ยเป็นคนที่ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านดิจิตอลพอสมควรที่จะไปเป็นผู้แนะนำให้กับชาวบ้านจริงๆนะคะไม่ว่าจะโดนหลอกลวงหรืออะไรไงเขาก็จะเป็นคนที่จะแนะนำในท้องถิ่นเลยว่าถ้าโดนหลอกหรือว่าต้องทำอะไรจะต้องไปที่ไหนอะไรยังไงในงานของอาสาสมัครดิจิตอลนะคะเรามี MOU ร่วมกับหน่วยงานทั้งหมดประมาณ10หน่วยงานนะคะอย่างเช่นหน่วยงานด้าน security หน่วยงานด้าน PDPA นะคะมีมาจากกรมพัฒนากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีกรมราชทัณฑ์มี
จำไม่ได้9-10หน่วยงานนะคะอันนี้ก็บอกคร่าวๆว่าเป็น MOU ที่ให้องค์ความรู้จากหลายๆหน่วยงานเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราจะมีงานด้านคนพิการนะคะงานคนพิการนี่มีเยอะมากนะคะขออนุญาตยังไม่พูดถึงตอนนี้แล้วเราก็จะมีเรื่องของการประเมินทักษะดิจิตอลของคนไทยด้วยนะคะซึ่งการประเมินทักษะดิจิตอลของคนไทยเนี่ยสตช.ทำมาตั้งแต่ปี2561นะคะแล้วก็ทำมาปีเว้นปีอีกปีก็เป็น2563แล้วก็ล่าสุดคือปี2566ซึ่งระดับดิจิตอลของคนไทยเนี่ยเราถือว่าณปัจจุบันอยู่ในระดับดีนะคะซึ่งคนไทยในวันนี้มีความรู้ระดับดิจิตอลในระดับดีแล้วนะคะแล้วต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องยกระดับการประเมินความรู้ด้านความเข้าใจดิจิตอลของคนไทยขึ้นไปสู่การวัดความฉลาดด้านดิจิตอลของคนไทยด้วยซึ่งตรงนี้เรากำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการนะคะจริงๆเรื่องความฉลาดดิจิตอลเนี่ยจริงๆในระดับนักเรียนในระดับโรงเรียนหรือหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยเขาเดินหน้าเรื่องนี้ไปแล้วแต่เดินหน้าในระดับเด็กนะคะเรากำลังจะเดินหน้าในระดับผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เรามีความรู้มีความฉลาดด้านดิจิตอลด้วยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นขออนุญาตแนะนำหน่วยงานแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะก็เห็นบทบาทที่หลากหลายของสตช.เลยค่ะทั้งด้านนโยบายมาตรฐานรวมทั้งเรื่องการส่งเสริมการวัดความรู้ทางด้านดิจิทัลของประชาชนนะคะทีเมื่อกี้ย้อนกลับมานิดนึงที่พูดกันถึงเรื่องมาตรา20(6) อันนี้เป็นภาคบังคับสำหรับของหน่วยงานภาครัฐเป็นการเริ่มต้นใช่ไหมคะงั้นจะขอโยงมาที่ทางสพร.เลยนะคะในฐานะที่ดูแลเรื่องนโยบายทางด้านดิจิทัลที่ของภาครัฐนะคะอันนี้จากตรงนี้ค่ะทางสพร.มีบทบาทยังไงนะคะในการที่จะให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาของภาครัฐในการทำตามมาตรฐานตรงนี้ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะวันนี้ที่ทางแน็กงานแน็กนะคะให้โอกาส DGA มาเข้าร่วมเสวนานะคะจริงๆอย่างที่เมื่อกี้บอกมาตรา20(6) เนี่ยบอกว่าหน่วยงานรัฐที่ได้รับงบประมาณไปเนี่ยต้องทำบริการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกกลุ่มนะคะแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำนะคะทีนี้ถามว่ารัฐต้องทำอย่างไรทาง DGA อะค่ะขออนุญาตนะคะตอนนี้ที่ทำงานพยายามจะให้ใช้เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษ DGA เนื่องจากเวลาออกไปบรรยายเนี่ยค่ะเราจะมีกพร.เราจะมีสพร.อุ๋มไม่มีรางวัลให้นะคะแต่ QR code เมื่อกี้ที่ประเมินเนี่ยประเมินแล้วใครได้รับรางวัลก็เดี๋ยวมารับรางวัลจากอุ๋นะคะคือพอชื่อย่อภาครัฐเนี่ยมันมีภาษาไทยแล้วมันเสียงคล้ายๆกันเนี่ยท่านก็สับสนว่าเอ๊ะหน่วยงานไหนทำอะไรนะคะตอนนี้ที่ DGA เนี่ยชื่อภาษาไทยคือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลเนี่ยก็เลยพยายามบอกว่าDGA นะคะเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อที่จะตอบโจทย์หน่วยงานรัฐเวลามาถามว่าเราจะเริ่มอย่างไรดีเหมือนคล้ายๆกับเป็นหน่วยงานนำร่องที่ลำบากก่อนนั่นแหละค่ะพูดง่ายๆก็คือเราวางโพซิชันเป็นสมาร์ทคอนเนคเตอร์ค่ะคำว่าสมาร์ทคอนเนคเตอร์ของเราเนี่ยก็คือว่ากฎหมายออกมามากมายไม่เฉพาะมาตรา20(6) นะคะเรามีพรบ.ดีจีพรบ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิตอลเรียกสั้นๆว่าพรบ.ดีจีนะคะก็จะบอกให้รัฐเนี่ยจัดให้มีอะไรบ้างจัดให้มีระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตนจัดให้มีระบบ e-payment จัดให้มีบริการที่อำนวยความสะดวกประชาชนเข้าถึงได้ง่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์อันนี้แปลภาษากฎหมายให้เป็นภาษาง่ายๆนี่แค่3ข้อนะคะจากทั้งหมดมาตรา12เนี่ยจะมีทั้งหมด10ข้ออันนี้ยกตัวอย่างแค่3ข้อมีครบหรือยังคะน่าจะยังไม่ครบทุกหน่วยงานบางหน่วยงานมีแล้วช่วงนี้อีก2วันจะครบเอ๊ะเดี๋ยวนี้เสียภาษีกรมสรรพากรใช่ไหมคะเมื่อก่อนจะสิ้นสุด31มีนาคมพอเสียออนไลน์ก็จะขยายเพิ่มเป็น8เมษายนถ้าจำไม่ผิดพวกนี้ล่ะค่ะก็จะเห็นว่าบางหน่วยงานก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไป DGA เนี่ยพอต้องทำตามพรบ DG เมื่อกี้นะคะชื่อบอกเลยก็พยายามจะให้หน่วยงานรัฐเนี่ยทำให้ได้เพราะฉะนั้นช่องทางออนไลน์ช่องทางอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยที่จะช่วยบริการประชาชนเนี่ยแล้วอย่างที่ท่านต่อพงกล่าวถึงประชาชนเนี่ยมีทุกเพศทุกวัยทุกระดับนะคะรวมถึงความพิการคนที่พิการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแบบดีไซน์ตั้งแต่ต้นให้มันสามารถเข้าถึงได้ไม่ใช่ลืมไปว่าเอ้ย
มันมีกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงด้วยวิธีปกติด้วยเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณนะคะจริงๆท่านต่อพงกล่าวถึงอาจารย์มนเทียนอุเคยพบท่านอาจารย์มนเทียนในเวทีประชุมท่านบอกตั้งแต่ว่าตอนให้คนสแกนหน้าเนี่ยที่ตู้ ATM เนี่ยท่านประสบความลำบากแค่ไหนเพราะว่าเนี่ยจัดให้มีระบบ e-payment บอกจ่ายได้ไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ได้ท่านบอกว่าเนี่ยต้องแปลว่าตอนดีไซน์เนี่ยไม่เข้าใจจริงๆทำไมไม่เชิญให้สมาคมคนพิการไปให้ความเห็นหรือว่าอู่อยู่ในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งทุกครั้งที่ท่านคอมเมนต์นี่ที่ทำงานก็จะวุ่นวายนะคะเพื่อที่จะหาทางออกว่าแล้วเราจะทำยังไงในโอกาสต่อๆไปตัวพรบ.ดีจีกฎหมายเนี่ยก็บอกแล้วว่าต้องทำแล้วก็อีกอันนึงที่เราเจอคือเรื่อง e-documentพวก e-document เอกสารราชการทำไมเราทำเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วยื่นทางออนไลน์ไม่ได้ล่ะซึ่งบางส่วนก็ปรับก็จะเห็นว่าหน่วยงานรัฐบางส่วนปรับไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ให้คำแนะนำคำปรึกษาทำมาตรฐานทำนโยบายออกมายกตัวอย่างเราพยายามบอกว่าหยุดขอสำเนาบัตรประชาชนจากประชาชนเดี๋ยวนี้นะก็ยังมีหน่วยงานบางหน่วยงานยังขอบัตรประชาชนอยู่จนกระทั่งกรมการปกครองทนไม่ได้เรามีไทยดีทุกคนในห้องนี้ถ้ายังไม่มีไม่ได้ลงทะเบียนแอปไทยดีนะคะก็ระหว่างฟังก็สามารถอินสตอลแอปไทยดีนะคะก็เหมือนเป็นบัตรประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในมือถือเพราะฉะนั้นภาครัฐเนี่ยก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่บอกว่านี่ไงทำไมเราถึงไม่ต้องใช้กระดาษอีกนะคะถามว่า DGA ทำอะไรในส่วนเหล่านี้ส่วนใหญ่อย่างที่บอกค่ะเราคือสมาร์ทคอนเนคเตอร์เราก็ประสานหลังบ้านที่บอกทำไม่ได้เชื่อมโยงกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปจัดทำให้สามารถทำได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยตัวพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง DGA นะคะพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง DGA เนี่ยก็จะบอกว่าหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือจะต้องจัดทำมาตรฐานไปเสนอให้คณะกรรมการ DG ซึ่งก็จะมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยประกาศออกมาเพราะว่าพอทำแล้วใช่ไหมคะถ้าหน่วยงานรัฐทำแล้วไม่เหมือนกันท่านก็จะงงไปติดต่อหน่วยงานนี้ทำแบบนี้ไปติดต่ออีกหน่วยงานนึงทำอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางส่วนที่เราพยายามทำเนี่ยค่ะขออีกแอปนึงนะคะว่างๆก็อินสตอลนะคะชื่อแอปทางรัฐนะคะซึ่งแอปทางรัฐเนี่ยในนั้นจะมีเรื่องที่เราไปประสานทั้งกระทรวงพม.และกรมคนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนำบัตรคนพิการมาใส่ไว้นะคะคือต้องบอกว่าแอปทางรัฐเนี่ยทำเพื่อเหมือนทางเข้าอะค่ะประชาชนก็จำไม่ได้หรอกว่าหน่วยงานภาครัฐ400กรมอะเกิดมี400แอปจำชื่อไม่หวัดไม่ไหวเราก็เลยบอกว่าครั้งแรกที่ท่านเข้ามาเนี่ยเข้ามาผ่านแอปทางรัฐไหมแล้วในแอปทางรัฐเนี่ยท่านก็สามารถที่จะไปถึงสิ่งหมวดหมู่ตามที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านซึ่งพอเข้าแอปทางรัฐเนี่ยมันจะมีหมวดหมู่ชื่อหมวดหมู่คนพิการค่ะพอท่านกดเข้าไปที่คนพิการเนี่ยท่านจะมีแอปพลิเคชันที่ต้องขอบคุณกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะคือความสำเร็จเนี่ยมาจากกรมเพราะกรมก็เหมือนกันเป็นหน่วยงานรัฐที่ต้องตอบคำถามตอบว่าตกลงผมมีบัตรคนพิการไหมบัตรคนพิการผมมีหมดอายุไหมแล้วพอมีบัตรคนพิการแล้วผมจะได้เบี้ยคนพิการเมื่อไหร่ทางกรมก็เลยเอา3แอปพลิเคชันมาใส่ไว้นะคะก็จะมีตั้งแต่บัตรคนพิการเบี้ยคนพิการแล้วก็สิทธิ์หรือกู้ยืมเงินของคนพิการนะคะเพราะฉะนั้นเหล่านี้ค่ะหน่วยงานรัฐก็พยายามจะปรับเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้โดยเฉพาะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนทั่วไปรวมถึงกลุ่มคนพิการด้วยนะคะก็เหล่านี้ทั้งหมดก็คือเราประสานหลังบ้านเป็นสมาร์ทคอนเนคเตอร์อะไรที่ทำไม่ได้บอกเราเดี๋ยวเราก็จะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งรัฐทำได้แล้วพอทำได้แล้วก็ยังต้องทำเป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งไม่แน่ใจพอดีเตรียมสไลด์มา2สไลด์แรกนะคะแต่ถ้าขึ้นไม่ทันไม่เป็นไรก็คือขอไปค่ะกลัวไม่มีภาพประกอบนะคะภาพประกอบจะช่วยให้ทุกท่านตอนบ่ายๆนะคะสนุกสนานโอเคโอเคค่ะอันนี้คือชื่อกฎหมายค่ะหลังจากพูดชื่อยาวๆไปท่านจะได้เห็นชื่อกฎหมายแล้วจริงๆสิ่งที่อยากจะมีอันนึงที่
ปกติพรบ DG เนี่ยประกาศตั้งแต่ปี62นะคะ DGA เนี่ยเคยชื่อ EGA มาก่อนนะคะเราย้อนหลังจากตัว D จากตัว E แล้วกลายเป็นตัว D เพราะว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากคำว่าอิเล็กทรอนิกส์เป็นดิจิตอลนะคะก็เลยตอนนี้เราชื่อ DGA พอ DGA เนี่ยพรบไอ้พระราชกฤษฎีกาเนี่ยปี61เอาเป็นว่าล่าสุดค่ะประกาศกฎหมายมากี่ฉบับทุกคนก็ถามว่าภาครัฐทำไมไม่ทำซะทีก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะปีที่13ตุลา65เขาเรียกว่าพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะตัวพระราชบัญญัติเนี้ยก็บอกว่าเมื่อก่อนอ่ะเราออกกฎหมายเราไปคิดถึงแต่ภาครัฐบังคับเจ้าหน้าที่รัฐ1 2 3 4แล้วเขาก็ทำไม่ได้ตอนนี้เราเลยออกกฎหมายเพื่อประชาชนไปเลยแล้วกันอย่างที่บอกค่ะหลังโควิดท่านต่อพงก็บอกแล้วว่ามันต้องทำเพื่อประชาชนสิ่งที่ทำก็คือบอกว่าประชาชนต้องการอะไรประชาชนต้องการความสะดวกสบายในการติดต่อกับภาครัฐเพราะฉะนั้นปี65เลยเกิดกฎหมายล่าสุดและตัวเนี้ยค่ะก็คือมีการบังคับใช้ไปแล้วนะคะแล้วบอกว่าถ้าประชาชนจะติดต่อภาครัฐทางออนไลน์ภาครัฐต้องยอมรับปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะส่งอีเมลมาถึงภาครัฐต้องตอบอันนี้ค่ะบังคับใช้ซึ่งพอมันบังคับใช้แล้วแปลว่าอะไรคะมันก็เลยเกิดช่องทางเนี่ยแหละค่ะบอกว่าภาครัฐต้องใช้อีเมลให้เป็นแล้วนะภาครัฐต้องมีเว็บไซต์ที่ประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้ก็เลยเกิดเป็นตัวพรบ.ล่าสุดปี65นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าท่านไปติดต่อรัฐที่ไหนและรัฐบอกว่ายังทำไม่ได้ก็ต้องท่านต้องรู้จักพรบ.ตัวนี้นะคะแล้วบอกเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเลยแล้วถ้าเขายังทำไม่ได้บอกว่าติดต่อ DGA เดี๋ยว DGA บอกเองว่าจะให้ทำยังไงแล้วเดี๋ยวท่านก็ทำได้นะคะก็หลักๆก็เป็นการสรุปภาพรวมของ DGA นะคะในบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้เข้าใจว่าผู้เข้าร่วมเสวนาหลายท่านนะคะที่นั่งอยู่ก็อาจจะมาเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐนะคะก็ยังไงถ้าติดขัดอะไรตรงไหนไม่ได้ยังใช้อีเมลไม่น่าจะมีใครใช้ไม่ได้แล้วนะคะหรือว่าถ้าเรื่องของการบริการดิจิตอลภาครัฐที่อาจจะซับซ้อนหน่อยเมื่อกี้ถึงพูดถึงเรื่องการยืนยันตัวตนหรือ e-payment ถ้าติดขัดยังไงเนี่ยสอบถามสามารถสอบถามขอความช่วยเหลือมาทาง DGA ได้เลยใช่ไหมคะค่ะก็อันนี้จากภาครัฐไปแล้วนะคะทีนี้เรามาทางภาคเอกชนกันบ้างเมื่อกี้ภาครัฐเนี่ยเหมือนเป็นภาคบังคับเล็กน้อยนะคะเพราะมีพรบหลายตัวที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องบริการดิจิตอลนะคะทีนี้ของภาคเอกชนเนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้มีกฎหมายเนี่ยไม่ได้ไปถึงภาคเอกชนแต่ทางสภาดิจิตอลเองก็มีความต้องการพยายามแล้วก็ผลักดันแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดบริการทางด้านเนี่ยเพื่อการเข้าถึงของทุกคนนะคะอยากให้ทางคุณหญิงดงคลานได้เล่าถึงภารกิจของสภาดิจิตอลที่ผ่านมาด้วยค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำสภานิดหนึ่งนะสภาเราจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินะสภาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยพ.ศ.2562เราตั้งมาแต่ปี62562นะคะโดยที่ภารกิจของเราก็จะมีหลายด้านนะทั้งด้านเศรษฐกิจดิจิตอลทั้งด้านเรื่องของการจัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลการยกระดับนะตัวชี้วัดต่างๆที่ด้านดิจิตอลของประเทศไทยนะเรื่องของการทำความร่วมมือกับต่างประเทศและในประเทศนะในลักษณะของ PPP การพัฒนาบุคลากรนะการพัฒนาผู้ประกอบการนะโดยเฉพาะสตาร์ทอัพให้มีความสามารถในการพัฒนาดิจิตอลและให้บริการดิจิตอลนะฮะแล้วก็การพัฒนาเป็นดิจิตอลฮับของประเทศไทยซึ่งในส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นภารกิจที่สภาเราดำเนินการแต่วันนี้ขออนุญาตนำเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำ MOU ในวันนี้ก็คือเรื่องของสังคมดิจิตอลนะสังคมดิจิตอลเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำนะเพิ่มโอกาสนะในการเข้าถึงของคนทุกภาคส่วนนะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะผู้พิการผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งคนสูงอายุนะที่ก็มีปัญหานะในการเข้าถึงบริการต่างๆเป็นที่น่าน้อยใจแม้ว่ามีกระทรวงก็เน้นภาครัฐนะสวรก็ DGA ก็เน้นภาครัฐเพราะนั้นในภาครัฐนี่คือคนขับเคลื่อนนะมีการพัฒนาให้หมดเลยภาคเอกชนเราจะพัฒนากันยังไงนะก็สภาดิจิตอลเราก็โดยนโยบายของท่านประธานสภานะท่านสุประชัยเจริญวันนนท์ท่านก็ให้ความสำคัญในส่วนนี้ค่อนข้างมากแล้วก็ให้เป็นนโยบายสำคัญของทางสภาเลยนะว่าเราจะต้องพัฒนา
ในเรื่องของการเข้าถึงนะฮะข้อมูลต่างๆนะรวมถึงบริการทางด้านดิจิตอลเนี่ยของประชาชนนะฮะทุกภาคส่วนนะอย่างทั่วหน้านะฮะโดยที่โดยเฉพาะให้ความสำคัญกับทางกลุ่มเปราะบางนะคนพิการแล้วก็ทางเรื่องของผู้สูงอายุนะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของการที่ปัญหาที่เราพบในเรื่องของการทำตามตัวชี้วัดนะตัวชี้วัดที่เราจะเป็นวัดตามตัวการพัฒนานะอย่างทั่วถึงนะเรื่องของอย่างยั่งยืนนะแล้วก็ในเรื่องของเรามีการพัฒนาด้านสุขภาพนะด้านการศึกษาความเท่าเทียมทางเพศเรื่องของการจ้างงานแล้วก็เรื่องของการรับมือการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรื่องของสังคมของที่มีความสุขยุติธรรมต่างๆนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเป็นตัวชีวิตของเรานะทีนี้ในส่วนที่ปัจจุบันที่อย่างท่านตอบพงได้แนะนำบรรยายไปแล้วว่ามันเป็นโลกยุคดิจิตอลนะยุคปัจจุบันทุกคนต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เข้าถึงคือความเรียกไปสื่อสังคมหรือบริการทางดิจิตอลได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเราพูดถึง 80% ของคนไทยเนี่ยน่าจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะแต่คนพิการเนี่ยที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนนะถ้าจดทะเบียนในพม.เนี่ยที่เอาสปล.ไอ้ DGA เอาขึ้นเป็นบัตรคนพิการเนี่ยอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่คนพิการทั้งประเทศเนี่ยมีมากกว่า4ล้านคนนะซึ่งส่วนคนทั้งหมดเนี่ยจะต้องเข้าถึงนะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นเราวันนี้เราก็มีการพัฒนาที่ว่าเราจะต้องทำให้ได้ในเรื่องของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงก็จะเป็นเรื่องของเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะเรื่องของการเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆนะฮะแล้วเรื่องของการที่มีเรื่องของการขาดทักษะนะฮะในการที่เข้าถึงซึ่งนอกเหนือจากการเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการเข้าถึงเรื่องของคอนเทนต์หรือเรื่องของบริการซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนที่ท่านต่อพงศ์ก็ได้นำเสนอแล้วว่ามันต้องเริ่มจากการออกแบบนะออกแบบที่สามารถเข้าถึงได้ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางสภาดิจิตอลเราก็จะให้ความสำคัญแล้วก็สร้างแรงจูงใจแล้วก็ให้ความรู้กับทางกลุ่มผู้ประกอบการภาคธุรกิจนะเอกชนที่จะให้ความสำคัญที่จะมาพัฒนานะคะระบบการข้อมูลหรือว่าบริการของภาคเอกชนเนี่ยที่ให้สามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกับที่ภาครัฐก็มีกฎหมายบังคับมาตรา20วงเล็บ6นี้ไม่บังคับภาคเอกชนนะจะบังคับเฉพาะเอกชนที่รับเงินจากรัฐถ้าเอกชนไหนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐไปต้องทำนะมีในกฎหมายบังคับไว้มีกฎกระทรวงบังคับแต่เอกชนทั่วไปไม่ต้องเพราะนั้นจะเห็นว่าธนาคารอยู่ดีก็ปิดบริการภาคไม่ให้คนพิการเข้าเลยนะธนาคารปิดเพราะว่าบอกว่าเป็นช่องโหว่อันนี้ก็ทางสภาเราก็พยายามไปเจรจานะว่ามันต้องเข้าถึงได้แต่ยังเราก็ต้องมีภารกิจนะต้องไปทำว่าเขาต้องเข้าถึงได้อย่างที่ใช้เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้อย่างไรต่อไปนะในส่วนนี้ซึ่งในการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยเราบูรณาการกันทั้งสภาภารกิจของทั้งสภาเห็นว่าเรามีการพัฒนาตั้งแต่เศรษฐกิจเรื่องของการความร่วมมือต่างๆนะเรื่องพัฒนาบุคลากรพัฒนากำลังคนที่เขาติดในส่วนต่างๆแล้วก็พัฒนาเรื่องของมาตรฐานต่างๆรวมทั้งสังคมเนี่ยเรามีการบูรณาการกันกับภารกิจของสภาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งส่วนที่เราจะดำเนินการต่อไปคือเป้าหมายเราจะต้องเป็นทำให้เกิดเรียกว่าคุณภาพชีวิตนะคะพัฒนาให้เป็นมีคุณภาพชีวิตประชาชนทุกคนเนี่ยต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะในเรื่องของการเข้าถึงอย่างเช่นเรื่องการเข้าถึงเรื่องระบบแพทย์และสาธารณสุขนะสามารถเข้าถึงได้โดยที่ผ่านดิจิตอลได้อย่างไรนะอันนี้เราก็มีการพัฒนาในถึงดังองค์ความรู้เรื่องของการเรามีเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะคุ้มกันให้กับเรื่องของภัยทางไซเบอร์ให้กับตั้งแต่เด็กแล้วก็ผู้ใช้ดิจิตอลต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายผลไปเรื่องของการภัยที่เกิดจากคุกคามทางเพศต่อไปนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางสภาเราดำเนินการต่อยังมาจากต่อเนื่องในการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจทางด้านสังคมดิจิตอลขอบคุณคุณหญิงมากเลยนะคะก็เห็นบทบาทของสภาดิจิตอลในการขับเคลื่อนที่ให้เกิดการเข้าถึงของเนื้อหาทางด้านดิจิตอลบริการดิจิตอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ไม่ได้เป็นภาคบังคับของกฎหมายนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆที่ช่วยผลักดันให้ทางภาคเอกชนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญตรงนี้นะคะที่เมื่อกี้มีตัวเลขที่น่าสนใจอยู่
ตัวเลขหนึ่งคือเรื่องของการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเมื่อตอนช่วงต้นเนี่ยท่านตอบพงได้พูดกันไปแล้วว่าในยุคเนี่ยโควิดแล้วก็ที่เราเรียกว่าภายหลังโควิดหรือ past โควิดเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยอยู่กันบนสื่อดิจิตอลอุปกรณ์ดิจิตอลแต่เมื่อกี้เราเห็นตัวเลขที่ว่าถ้าเป็นกลุ่มคนพิการหรือกลุ่มเปราะบางเนี่ยตัวเลขค่อนข้างต่ำเลยไม่ถึง 50% เลยทีเดียวซึ่งก็อันนี้ก็น่าเป็นกังวลเหมือนกันทีเนี้ยเมื่อกี้เราพูดถึงภารกิจที่แต่ละท่านได้ทำแต่ละท่านและหน่วยงานได้ทำที่ผ่านมาแล้วก็เลยอยากให้มองไปข้างหน้านะคะในอนาคตว่าเราจะช่วยกันขับเคลื่อนนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยจะมาสามารถร่วมมือกันในการขับเคลื่อนให้เกิดการเข้าถึงส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงบริการดิจิตอลแล้วก็เนื้อหาดิจิตอลเนี่ยได้มากขึ้นอย่างไรโดยเฉพาะในกลุ่มที่ว่าเรายังเห็นตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำนะคะอันนี้เดี๋ยวจะขอเริ่มจากทาง DGA ก่อนเลยนะคะรอบนี้ค่ะค่ะก็ในเรื่องของความร่วมมือค่ะที่จะผลักดันให้มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจำได้แล้วว่าเราต้องควบคุมตัวนี้ด้วยตัวเองนะคะก็ขออนุญาตไปภาพประกอบโอเคค่ะถ้าภาพมันไม่เปลี่ยนตามที่พูดยกมือบอกได้นะคะค่ะก็ในส่วนนี้ค่ะต้องบอกว่า DGA ค่ะเนื่องจากภารกิจอย่างที่บอกก็คือเรามีเรื่องที่เราจัดทำมาตรฐานแล้วก็เราก็เข้าใจเลยค่ะมาตรฐานบางทีออกมาแล้วทำไมไม่ได้อัปเดตเนาะเรามีมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐค่ะออกมาเวอร์ชั่นจริงๆก็เหมือนแต่มันอยู่ CAG เนาะก็มีตั้งแต่ 1.0 ปัจจุบัน 2.2 DGA ก็มีเวอร์ชั่น1เวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น2เนี่ยค้างอยู่ตั้งแต่ปี2558นะคะปีนี้ปีอะไรคะ2567ใช่ไหมคะเราทนไม่ได้ค่ะเราทนไม่ได้ที่มันจะไม่อัปเดตเพราะเทคโนโลยีอัปเดตไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีทำเวอร์ชั่น 3.0 ค่ะประกาศมาเมื่อปีที่ผ่านมานะคะ2566ซึ่งจริงๆมันก็นานเกินไปเนาะกับการที่ไม่ได้อัปเดตแต่ว่าอย่างที่บอกมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะบวกทั้งโควิดเรากำลังดูทิศทางว่าเว็บยังจำเป็นอยู่ไหมเว็บแอปจะทำยังไงหรือโมบายแอปจะทำยังไงในที่สุดมันคือทิศทางของการอัปเดตข้อมูลค่ะเราจะอัปเดตยังไงดีนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าในที่สุดวิธีการที่เราอัปเดตเนี่ยค่ะมันก็คือเน้นไปที่ว่าต้องทันต่อเทคโนโลยีคือทันต่อเหตุการณ์ถามว่าทำไมไม่ทันสมัยล่าสุดภาครัฐไม่ได้มีงบประมาณเยอะนะคะแล้วบางทีเอกชนที่มารับงานรัฐเนี่ยค่ะคิดว่าภาครัฐมีงบเยอะนะคะบางทีไม่ได้เยอะขนาดนั้นบวกกับภารกิจที่ช่วงโควิดเนี่ยบางทีงบประมาณส่วนใหญ่เราเน้นไปที่ช่วยเหลือประชาชนก่อนเพราะฉะนั้นการพัฒนาระบบเนี่ยบางทีมันก็ต้องสร้างความสมดุลระหว่างว่าความสะดวกกับการลงทุนเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราปรับเนี่ยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนที่บอกว่าถ้าท่านเคยเห็นหน้าปกที่ทางด้านซ้ายเนี่ยค่ะอันนั้นคือเวอร์ชัน558ถ้าท่านเริ่มเห็นหน้าปกที่มันค่อนข้างจะคล้ายๆกับสิ่งที่เราไปทำงานกับสมอสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ไปเรียนรู้จากเขาค่ะแล้วเขาก็ให้บางส่วนที่เป็นเทมเพลตเราก็เอามาปรับให้มันดูเป็นแนวมาตรฐานมากขึ้นนะคะแต่ว่าเราจะมีคู่มือที่ประกอบในหน้าเว็บไซต์ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้นะคะก็อันนี้ถ้าเป็นชื่อเนี่ยเราจะเรียกว่ามาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลค่ะต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย DGA เราเคยทำผิดพลาดค่ะเวลาเราประกาศอะไรเนี่ยเราไปเสนอให้บังคับใช้วันรุ่งขึ้นประกาศวันนี้บังคับใช้พรุ่งนี้เกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยแหละค่ะงบประมาณก็น้อยคนก็น้อยเกิดการต่อต้านอย่างรุนแรงค่ะเราต้อง lesson learn ใช่ไหมเราก็เรียนรู้ว่านอกจากประกาศแล้วเราต้องให้เวลาแล้วเราก็ต้องเป็นอย่างที่บอกค่ะ smart connector ไปประสานทำความเข้าใจว่าถึงเวลาต้องปรับนะเว็บไซต์ท่านอาจจะเคยมีตั้งแต่ปี58ท่านจะทำเหมือนเดิมไม่ได้ท่านต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีเพราะอะไรคะเหมือนที่คุณหญิงนงคานบอกว่ามันเป็นเรื่องไซเบอร์security ด้วยใช่ไหมคะบางท่านอาจจะได้ยินข่าวข้อมูลเว็บฟิชชิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บเอาเข้าเว็บนี้กลายเป็นเว็บพนันเอาไม่ใช่เว็บภาครัฐแล้วเนี่ยแหละค่ะตอนเราปรับเนี่ยเราพยายามให้ทุกคนเข้าใจเข้าถึงแล้วก็ตระหนักว่าถ้าท่านไม่ได้คิดจะปรับเพื่อความทันสมัยอย่างน้อยท่านต้องปรับเพราะไม่งั้นน่ะท่านไม่สามารถดูแลคอนเทนต์ได้มันเป็นช่องโหว่ทางด้าน security ด้วยเพราะฉะนั้นตัวมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 3.0 เนี่ยค่ะก็เอา
ระบบความคิดต่างๆเนี่ยเข้ามารวมอยู่ด้วยกันโดยเราทำผ่านคณะทำงานนะคะก็จะมีคณะทำงานเนี่ยที่มาร่วมกันมีผู้แทนกระทรวง DE ด้วยแล้วก็มีผู้แทนสภาสมาคมอุตสาหกรรมนะคะตอนนั้นเข้าใจว่ามีสภาดิจิตอลด้วยนะคะเพราะอยู่ในคณะทำงานเราเรียกว่าคณะทำงาน TC1 ซึ่งมาทำเรื่องตัวความมั่นคงปลอดภัยของตัวดิจิตอลเนี่ยแหละค่ะก็ตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเราก็ยังคงใช้คณะทำงาน TC1 ซึ่งก็มาช่วยกันร่างตัวนี้ค่ะโดยคำนึงถึงบริบทต่างๆของภาครัฐแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะนั่นคือในหัวข้อเกณฑ์การทำมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเนี่ยเราบอกว่าต้องลดความเหลื่อมล้ำด้วยก็คือต้องทำตามมาตรฐาน WCAGซึ่งในปี58ก็เขียนไว้ว่าทุกหน่วยงานทำเว็บไซต์เสร็จแล้วต้องเอาเข้าไปเทสนะคะกับเครื่องมือของ WCAG แล้วต้องได้ระดับอย่างน้อย AA เดียวค่ะ A เดียวตกใจกันใหญ่เลยอันนี้เป็นมุกนะคะตอนบ่ายถ้าใครตกใจนี่แปลว่ารู้ว่า AA คืออะไรนะคะเรากำหนดแค่อย่างน้อย 1A นะคะใช่ไหมคะแล้วก็ได้กันทั่วแล้วเป็นไงคะจากปี58จนถึงปี67เนี่ยเพิ่มจำนวนเพจเปลี่ยนโดเมนทำโอ๊ยทำอีกเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยแต่เราก็ยัง A เหมือนเดิมใช่ไหมคะซึ่ง WCAG เขารู้ทันท่านค่ะเขารู้ทันพอเขาปรับเป็น WCAG 2.1 ใช่ไหมคะเขาก็ทำเครื่องมือออกมาใหม่พอท่านไปตรวจเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงกับตัวคอนโทรลที่ท่านต้องไปปรับแล้วบางส่วนก็เอาออกยิ่ง WCAG 2.2 ที่ประกาศเมื่อตุลาคมเนี่ยบางส่วนที่เขาเคยกำหนดเป็น A เขาบอกว่าต่อจากนี้ไม่ได้แล้วนะขั้นต่ำยังไงก็ต้อง double A คือมันไม่ใช่ว่าต้อง double A ทุกข้อแต่มันจะมีบางข้อที่มันจะเริ่มบอกว่าต้องเป็น double A แล้วซึ่งเดี๋ยวท่านคงจะได้ยินได้ฟังต่อๆไปแต่ว่าถ้าท่านเข้าเว็บไซต์ที่ทาง DJA ทำให้เนี่ยเรารู้ค่ะภาครัฐเวลาอ่านเนี่ยปวดหัวแค่ไหนเราทำภาคผนวกไว้ให้เลยนะคะเทียบ WCAG 2.0 2.1 2.2 เพื่อบอกว่าอะไรเปลี่ยนแปลงแต่หลักๆเนี่ยท่านคงรู้ว่ามันคือ4หัวข้อเนาะเรื่อง perceivable operable understandable robust หลักการ4หลักการของ WCAG อยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ไอ้ตัวสิ่งที่ท่านต้องทำเหมือนแอคชั่นที่ท่านต้องทำเนี่ยเพื่อให้คนพิการเข้าถึงได้เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนไปนะคะซึ่งอันนี้ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็ถ้าสงสัยก็ดาวน์โหลดเหมือน QR code ข้างบนเนี่ยนะคะแล้วก็จะเข้าไปดูก็อยากให้เข้าไปดูตรงภาคผนวกจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ทันนะคะซึ่งอันเนี้ยประกาศเป็นมาตรฐานสพร.ชื่อมันบอกแล้วคือเราทำเป็นข้อเสนอแนะก่อนค่ะเพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะถ้าท่านทำได้อย่างน้อย2ปีร่วมมือกับสภาดิจิตอลร่วมมือกับกระทรวง DE นะคะท่านก็จะสามารถทำได้แล้วพอหน่วยงานหลักๆทำได้เนี่ยเราจะไปเสนอประกาศเป็นข้อบังคับนะคะประกาศบังคับใช้นะคะค่ะหน้าถัดไปนะคะเดี๋ยวเอาให้จบเลยนะคะแป๊บนึงนะคะค่ะก็จะเห็นว่า 3.0 อันนี้ก็จะสรุปมาให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงค่ะเราเน้นค่ะต้องใช้โดเมนเนมนะคะถ้าหน่วยงานไหนยังไม่ได้ใช้โดเมนเนมเนี่ยเป็น .go.th นะคะถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะมีการบังคับนะคะถ้าเป็นองค์การมหาชนแบบ DGA เนี่ยค่ะเราบางทีเราใช้ .or.th ถ้าเป็นหน่วยงานทางการทหารบางทีใช้ .mi.th นะคะถามว่าทำไมการใช้โดเมนเนมมันสำคัญเพราะว่าเวลาหน่วยงานรัฐไปจดทะเบียนโดเมนเนมอะค่ะบางทีเราต้องใช้เอกสารในการจัดตั้งหน่วยงานนะคะ .go เนี่ยจะให้ผู้ร้ายเนี่ยไปขอจดเป็นหน่วยงาน .go เนี่ยทำไม่ได้นะคะเพราะว่ามันต้องมีกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาสนับสนุนถึงจะได้เป็น .go.th นะคะกับ .or.th เนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้มันสร้างความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานรัฐยังเป็น .com อย่างเงี้ยค่ะมันจะเหมือนเว็บไซต์ขายของเนาะมันเป็นไปไม่ได้นะคะอันที่2คือเราเน้นว่าตอบโจทย์การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
สิ่งใดที่เราสื่อสารกับประชาชนเนี่ยถ้าเขาโทรมาถามบ่อยๆทำไมคุณไม่เอาขึ้นหน้าเว็บไซต์คุณล่ะข้อมูลที่ต้องเปิดเผยมีอะไรบ้างซึ่งจริงๆเราเขียนไว้นะคะเราก็บอกว่ามีภารกิจหน่วยงานฟังก์ชันหน่วยงานคนที่เกี่ยวข้องโครงสร้างองค์กรอ่ะทำไปสักพักเริ่มไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ต้องขอบคุณนะคะทางปปช.นะคะหน่วยงานที่เขามาตรวจเนี่ยทุกปีเขาก็จะมีออกมาเขาชื่อ OIT เนี่ยค่ะเขาเป็นหน่วยงานที่ดูเรื่องความโปร่งใสของภาครัฐใช่ไหมคะป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาตินะคะปปช.เนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าคุณต้องเปิดเผยเพื่อความโปร่งใสเนี่ยมีอะไรบ้างเขาก็เลยเขียนเป็นกฎกติกามารยาทชื่อ OIT อันนี้ต้องขออภัยนะคะไม่ได้ใส่ตัวเต็มมาให้มันย่อมาจาก Open Data Integrity and Transparency Assessment คือหลักๆก็คือกฎกติกามารยาทอ้าวภาครัฐไปวัดตัวเองซิโปร่งใสแค่ไหนถ้าโปร่งใสแปลว่าคุณต้องบอกข้อมูลเหล่านี้ขึ้นทางหน้าเว็บไซต์ของคุณได้ซึ่งพอเราปรับก็มีหน่วยงานมาบอกเราว่าทำไมไม่เขียนให้มันเหมือนกันเลยสิ่งที่ DGA กำหนดกับสิ่งที่ปปช.กำหนดเราบอกได้ค่ะงั้นเดี๋ยวปรับเขียนไว้เลยว่าก็เพื่อความโปร่งใสคุณก็สามารถเอาขึ้นแบบนี้แล้วปลายปีหน่วยงานเขาก็จะมาตรวจนะคะคุณก็ต้องแสดงข้อมูลเหล่านี้อันนี้เราก็เป็นการปรับจากเวอร์ชัน 2.0เนาะอีกอันนึงที่ปรับนะคะก็คือเป็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยอย่างที่กล่าวไปแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกภาครัฐมีกรณีอินซิเดนต์พวกเว็บฟิชชิงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรู้ว่าจะมีวิธีป้องกันความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ยังไงมีการปรับปรุงเวอร์ชันถ้าท่านใช้พวก WordPress ในการเขียนหรือว่าใช้ Database ที่มันไม่อัปเดตเนี่ยท่านมีการอัปเดตต่อเนื่องไหมมีการแพทช์เว็บไซต์ซอฟต์แวร์ต่อเนื่องไหมไม่ใช่ว่าไม่ได้หรอกทำไม่ได้เพราะว่ายังจ้างเวนเดอร์ไม่ได้อันนี้ DGA ก็รับนะคะหมายถึงว่ามีคนโทรมาถามผมอยู่ฝ่าย IT ครับผมอยากจะปรับเวอร์ชันแต่ว่างบประมาณยังไม่มีครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ไม่ให้เอาเวอร์ชันเก่าลงแต่ว่าถ้าเราทำต่อไปเดี๋ยวข้อมูลเราจะหลุดครับทำยังไงดีเป็นไงคะวันนี้พี่อ้อยพี่ชอดวันศุกร์จะตอบไงเนี่ยเวลาเจออย่างนี้ก็เอางี้นะน้องก็มีการว่าน้องต้องsegregate ข้อมูลสำคัญกับข้อมูลไม่สำคัญก่อนแล้วจริงๆก็ต้องอธิบายผู้บริหารให้เข้าใจถึงความเสี่ยงกับความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องปรับแล้วถ้าปรับไม่ได้เนี่ยก็เดี๋ยวพี่เชิญผู้บริหารพี่ไปคุยกับผู้บริหารน้องได้แต่ตอนนี้น้องไปจัดการเว็บไซต์ตัวเองให้มันมั่นคงปลอดภัยที่สุดเท่าที่มนุษย์ไอทีจะทำได้นะคะคือเราก็พูดกันแบบนี้เวลาที่เราเป็นสมาร์ทคอนเนคเตอร์กับทีมไอทีที่แบบขอแล้วโดนตัดงบมาพี่ทำไงดีบอกเอาน้องโอเพนซอร์สก็มีไอ้นู่นไอ้นี่ก็มีเยอะแยะน้องแก้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพวกพี่เข้าไปช่วยก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะที่ถามว่ามันถึงเวลาที่ภาครัฐต้องเรียนรู้และต้องปรับแล้วเราก็มีหลักสูตรเราก็มีหลักสูตรให้เรียนออนไลน์นะคะก็อันนี้ก็เข้าไปได้ที่ TDGA นะคะก็ไปดูได้ส่วนอันข้อที่2ต่อมาซึ่งเราเน้นมากๆก็คือเมื่อกี้คือการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมซึ่งอย่างที่บอกเราก็ชี้ไปที่ WCAG ซึ่งต้องขอบคุณทางสดช.แล้วก็สภาดิจิทัลที่นํา WCAG 2.1 กับ 2.2 มาถ่ายทอดเป็นภาษาไทยให้ทุกคนเข้าใจนะคะซึ่งเราก็ชี้ไปเลยว่าให้เป็นแนวทางปฏิบัติตามเว็บไซต์ที่ทางสดช.กำหนดถ้าเป็นภาครัฐนะคะถ้าเป็นภาคเอกชนเราก็จะบอกให้ไปที่ทำตามที่สภาดิจิทัลกำหนดนะคะเพราะฉะนั้นเหล่านี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชัน2มาเวอร์ชัน3นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนที่สรุปนะคะว่าเวลาเราเขียนเนี่ยเพื่อให้อ่านง่ายๆค่ะก็จะเป็นในส่วนที่ว่าในบทนะคะเราทำสรุปมาให้เลยต้องบอกว่าที่บอกว่าหน้าปกมันไม่สวยเหมือนเดิมค่ะเราก็กลัวท่านไม่สนใจนะคะถามว่าเราทำอะไรเราก็เลยทำเครื่องมือเช็คลิสต์ค่ะให้ดาวน์โหลดก็เหมือนตารางคล้ายๆตาราง Excel เนี่ยค่ะให้ท่านดาวน์โหลดไปดูรายการว่าท่านจะตรวจสอบว่าท่าน comply กับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 3.0 หรือยังนะคะก็เป็นข้อท่านก็ถามแล้วท่านก็ไปดูเว็บไซต์ท่านถ้าทำได้แล้วก็ติ๊กแล้วส่วนใหญ่ค่ะอันเนี้ยถ้าท่านมีงบประมาณจ้างเวนเดอร์ค่ะแล้วเวนเดอร์ที่นั่งอยู่ในห้องนี้ถ้าเป็นเอกชนค่ะอันเนี้ยควรจะเป็นหนึ่งในอยู่ใน TOR นะคะตอนทำสัญญาตอนตรวจรับเนี่ยถามว่าตรวจรับยังไงมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐที่ปรับปรุงก็ต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเวอร์ชันล่าสุด 3.0 นะคะก็เอาไปแนบใน TOR ตอนจัดจ้าง
เวนเดอร์ที่มารับงานก็รู้แล้วล่ะว่าต้องทำอะไรรวมทั้งข้อที่เกี่ยวข้องกับ WCAG ด้วยนะคะซึ่งเรายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะเราแค่แนะนำว่าให้ทำไปตาม WCAG 2.1 อันนี้ยังไม่ไป 2.2 นะถามว่าทำไมเพราะว่าตอนนี้เราก็รอเครื่องมือของสวทช.อยู่นะคะ เดี๋ยวสวทช.ทำให้ส่วน WCAG เนี่ยเขาทำเครื่องมือถึงแค่ 2.1 แต่ WCAG 2.2 เครื่องมือที่ตรวจเนี่ยยังไม่ออกมานะคะก็เลยจะแนะนำเป็นไปตามนั้นแล้วก็ยังอย่างน้อยได้ A นะคะก็อย่างน้อยระดับ A เหมือนเดิมนะคะยังไม่กล้าขึ้นไปถึงมีใครทำ Triple A ไหมคะจริงๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการโดยตรงเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่ต้องทำ Triple A นะคะตามคำแนะนำของ WCAG นะคะก็อันนี้ก็ดาวน์โหลดไปใช้ได้นะคะเวลารับงานหรือเวลาจะจัดจ้างงานจะได้ทราบนะคะขอแนะนำหน่วยงานภาครัฐเขาบอกภาครัฐเนี่ยประชาสัมพันธ์ไม่เก่งนะคะตอนนี้สังเกตเวลาอู่พูดเหมือนเซลเล็กๆเนาะก็อันนี้ค่ะเราช่วยสทช.เมื่อกี้ขออนุญาตท่านผอ.รัตนาแล้วนะคะคือเราไม่เคยอยู่นิ่งนะคะ WCAG ยังไม่เสร็จแต่เราก็บอกไม่ได้สทช.เนี่ยมีแนวทางนะคะที่จัดประกวดแข่งขันว่าหน่วยงานภาครัฐถ้าใครสามารถปรับตาม WCAG 2.1 ได้ไม่ใช่ 2.0 ตลอดไปก็เข้าประกวดแข่งขันนะคะซึ่งวันนี้เราเลือกมาให้ดูที่เกี่ยวกับคนพิการนะคะก็อันนี้เป็นเว็บนะคะอย่าพูดผิดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะก็คือกรมที่ช่วยทำบัตรคนพิการขึ้นแอปทางรัฐนะคะท่านก็ได้รับรางวัลนะคะซึ่งจริงๆอันเนี้ยเป็นไปตาม WCAG 2.1 แล้วนะคะตรวจแล้วนะเพราะฉะนั้นคือถ้าท่านที่ในวันนี้นะคะถ้าท่านมีเป็นคนพิการหรือคนรู้จักที่เป็นคนพิการเนี่ยเข้าแล้วก็ฟีดแบ็กมาได้นะคะเพราะอันนี้คือเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัล นะคะจากทางสดช.นะคะชื่อรางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ประจำปี2566นะคะเพราะฉะนั้นนี้เป็นตัวอย่างนำร่องเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกี่ยวกับคนพิการจริงเนี่ยเราก็พยายามจะส่งไปเหมือนแนะนำบอกต่อค่ะเนี่ยคือหน่วยงานแชมเปี้ยนถ้าท่านทำไม่ได้ติดขัดตรงไหนเนี่ยให้ไปติดต่อที่กรมได้นะคะหรือว่าติดต่อผ่าน DGA เพราะว่าจริงๆสิ่งที่ DGA พยายามแล้วก็เคยคุยกับทางคุณหญิงนงครานกับผอ.รัตนาในที่ประชุมก่อนที่จะประกวดอันนี้เสร็จเนี่ยค่ะก็มีเหมือนกันว่าต่อจากนี้ภาครัฐอ่ะเวลาตรวจรับเว็บไซต์อ่ะควรจะเชิญสมาคมคนพิการมาเป็นนั่งในหนึ่งในคณะกรรมการตรวจรับด้วยไหมเป็นกรณีนี้นะคะไม่ใช่ตรวจรับเสร็จเราไปแก้ทีหลังเพราะว่าเราก็ตรวจไม่เป็นจริงๆค่ะคือนอกจากตรวจด้วยเครื่องมือ WCAG แล้วเนี่ยอาจจะต้องมีคนพิการจริงๆก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่ DGA รับมาแล้วพยายามที่จะมาปรับหรือมาเขียนยังไงให้เป็นแบบนี้ได้ไหมซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้มาตรฐานมันเป็นแค่ข้อเสนอแนะเราก็เลยมักจะบอกหน่วยงานรัฐที่เอาเครื่องมือไอ้ตัวเช็คลิสต์ไปใช้อ่ะค่ะว่าตอนตรวจรับครั้งสุดท้ายเนี่ยควรจะเชิญสมาคมคนพิการเข้าไปด้วยนะก่อนตรวจรับเว็บไซต์นะคะอีกเว็บนึงนะคะหน้าสุดท้ายแล้วค่ะก็อันนี้ก็โฆษณานะคะเรารักไทย PBS ด้วยนะคะก็ไทย PBS ก็ได้รับรางวัลนะคะแล้วก็ไทย PBS เนี่ยก็ทำได้ตาม WCAG 2.1 เหมือนกันนะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะเพราะว่าจริงๆผู้ใช้งานของไทย PBS เนี่ยก็คงมีกลุ่มคนพิการไม่น้อยเลยอุบางทีดูรายการทีวีช่วงวันหยุดเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีเรื่องเล่านะคะที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนที่ขับเคลื่อนอย่างที่เมื่อกี้ทางวิทยากรเขาถามว่าถ้าเป็นภาครัฐเนี่ยขับเคลื่อนอย่างไรตอนนี้เราก็ขับเคลื่อนผ่านตัวมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐแล้วเราก็บอกว่าถูกเว็บไซต์ภาครัฐที่จัดทำขึ้นเนี่ยอย่างน้อยต้องให้คนพิการเข้าถึงได้แล้วก็ตาม WCAG มาตรฐานสากลแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยโดยทางสดช.แล้วก็ทางสภาดิจิตอลค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็เลยเห็นภาพเลยนะคะว่าการขับเคลื่อนของทางฝั่งภาครัฐเนี่ยจะไปต่อยังไงเรามีเรื่องการมาตรฐานเรื่องของการส่งเสริมเราให้เวลาอีก2ปีใช่ไหมคะก่อนจะถึงภาคบังคับใช้แต่ว่าเราส่งเสริมมีไกด์ไลน์มีข้อกำหนดนะคะหรือว่ามีการให้คำปรึกษาทางผ่านทาง DGA มีเรื่องของการอบรมแล้วก็มีเครื่องมือเดี๋ยวในเซสชันต่อไปเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงเครื่องมือกันนะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเราก็มีให้รางวัลสำหรับหน่วยงานที่สามารถทำได้ตามมาตรฐานด้วยก็หลายๆหน่วยงาน
านที่เข้ามาร่วมในวันนี้ก็สามารถทำได้แล้วก็ได้รับรางวัลกันไปนะคะทีนี้มาถึงภาคเอกชนบ้างนะคะว่าเราจะขับเคลื่อนตรงนี้ต่อไปกันยังไงในอนาคตก็ในแนวทางการส่งเสริมการเข้าถึงเนื้อหาและการบริการดิจิทัลอย่างทั่วหน้าของสภาดิจิทัลนะคะเราก็ให้ความสำคัญอย่างที่ที่เรียนแล้วนะว่าเราทำกันโดยเริ่มแรกเราก็เริ่มพัฒนาตัวอย่างที่คุณอุว่าเราทำตัวไกด์ไลน์ออกมาก่อนเลยเพราะว่าการที่จะดำเนินการก็ต้องมีกรอบในการที่ว่าจะทำอย่างไรก็ทำเราก็เริ่มจากให้มีไกด์ไลน์ก่อนนะที่คนทุกคนรู้จักแล้วก็คนทุกคนเข้าถึงไกด์ไลน์ได้ก่อนนะเราก็ประกาศไกด์ไลน์ 2.1 ออกมาแล้วก็ส่งให้ทางกระทรวง DE ใช้งานด้วยนะแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการทำความร่วมมือกับภาครัฐแล้วก็มีการผลักดันในการส่งเสริมให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยที่ในการผลักดันของเราเนี่ยเนื่องจากว่า20วงเล็บ6ไม่ครอบคลุมภาคเอกชนทีนี้เราก็มีบอกเอ้ยเราจะทำยังไงให้เอกชนเนี่ยให้ความสำคัญนะเราก็เลยว่าเอ้ยก็ไปหารือท่านมนเทียนว่าเอ้ยเราแก้กฎหมายได้ไหมให้20วงเล็บ6เนี่ยครอบคลุมท่านก็บอกเดี๋ยวท่านจะเอาเข้าสภาให้นะก็สุดท้ายรู้สึกว่าโดยสุดท้ายก็ได้รับจากอาจารย์วัฒนีว่าอาจจะแก้ไขไม่ได้นะแต่ว่าเราก็ทำไงเราก็เลยว่างั้นเราต้องมีนโยบายนะในการผลักดันว่าเราจะสร้างแรงจูงใจให้กับเอกชนเนี่ยให้ความสำคัญได้อย่างไรนะแล้วก็ในเรื่องของการนอกจากนั้นเราก็สร้างความพร้อมนะเรื่องของการพัฒนาสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสังคมนะเพื่อว่าจะได้เปิดบริการที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมได้มากขึ้นแล้วก็มีการสร้างความตระหนักรู้นะโดยการพัฒนาให้องค์ความรู้การพัฒนาเรื่องของมีการทำความร่วมมือกับภาคเอกชนนะผู้ให้บริการที่เราสื่อในการทำดิจิทัลแพลตฟอร์มดิจิทัลคอนเทนต์ต่างๆอะไรที่สามารถทำงานได้แล้วก็เราก็จะมีการสุดท้ายอาจจะมีเรื่องของการประกวดให้รางวัลในกลุ่มของภาคเอกชนนะซึ่งปัจจุบันเนี้ยจริงๆก็มีรางวัลอยู่แล้ว Popular Award ของสังคมคมนะแต่ว่าเรานี้เราจะให้ได้รางวัลจากการประเมินด้วยนะจริงๆนะแล้วเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรเราก็จะพัฒนาทั้งคนพิการแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยให้มีการ Reskill Upskill ให้เข้าถึงตรงส่วนนี้ได้ก็เป็นหลักสูตรที่เรากำลังพัฒนาร่วมกับสวทช. อยู่นะว่าหลักสูตรควรจะเป็นอย่างไรนะทีนี้ในปีนี้เนื่องจากว่าเราก็คุยกับทางกระทรวง DE มา2ปีแล้วนะที่ไปช่วยในการผลักดันภาครัฐแล้วก็เรียนท่านแล้วว่าในส่วนของเอกชนเนี่ยเดี๋ยวเราจะช่วยกันทำซึ่งเราก็เริ่มศึกษามา2ปีที่แล้วนะว่าทิศทางเราจะทำอย่างไรได้นะแล้วก็ในปีนี้เราก็จะเริ่มดำเนินการที่จะเชิญชวนภาคเอกชนนะที่มีความสนใจซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็อยากจะได้ภาคเอกชนที่เป็นที่ต้องการในการเข้าบริการของผู้พิการหรือกลุ่มเปราะบางนะฮะวันนั้นตรงนี้เดี๋ยวทางมูลนิธิเว็บไซต์ไทยนะก็จะช่วยสำรวจให้นะว่าภาคเอกชนกลุ่มไหนที่เราควรจะนำมาเชิญชวนมาแล้วทำการประเมินจะได้ตรงใจท่านผู้ใช้บริการนะเพราะว่าในเราก็กำลังทางท่านดร.ศิดากำลังทำการเซอร์เวย์ให้นะอันนี้เดี๋ยวเราได้โจทย์ตรงนี้ทีนี้จากตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีส่วนที่ว่าเราจะดำเนินการในร่วมมือในการผลักดันอย่างไรนะโดยที่เราก็จะเริ่มจากการพัฒนานะอบบุคลากรก่อนนะตอนนี้เรากำลังพัฒนาหลักสูตรแล้วก็จะมีการเชิญชวนนะให้ผู้ประกอบการที่สนใจนะเข้ามาสมัครประเมินเนี่ยนะผู้เอกชนเนี่ยบางส่วนเราต้องไปเรียนเชิญท่านนะเพราะว่าท่านอาจจะไม่เข้ามาเดี๋ยวเราก็มีทั้งโจทย์ที่ว่าสมัครใจสมัครมาหรือจะใช้วิธีการอย่างไรที่ไปเรียนเชิญนะเข้ามาร่วมสักส่วนหนึ่งแล้วก็มาสร้างความรู้โดยที่พัฒนาทั้งในส่วนที่ผู้ประกอบการเราก็จะมีการทำสื่อสารนะสื่อประชาสัมพันธ์ให้ท่านเข้าใจแล้วก็พัฒนาผู้ประกอบการโดยที่ผู้พัฒนาซึ่งอย่างที่บอกว่าผู้พัฒนาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสมาชิกสภานะมาจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สมาคมโปรแกรมเมอร์นะอันนี้เราก็จะพัฒนาผู้พัฒนาตรงนี้นะซึ่งจริงๆเขาได้รับการพัฒนาให้ทำเว็บไซต์ได้อยู่แล้วเนี่ยให้สามารถทำเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้นะซึ่งอันนี้ก็จะมีอาจจะมีการทำเซอร์ติฟิเคชันให้ว่าเขาผ่านการพัฒนาเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพที่จะไปพัฒนาและรับงานจากภาครัฐได้นะภาครัฐอาจจะกำหนด MOU
TOR ในอนาคตว่าถ้าใครจะมาพัฒนาเว็บไซต์ภาครัฐต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการอบรมแล้วนะนี่ก็จะเป็นกระแรงจูงใจว่าบุคลากรที่มาพัฒนาเนี่ยมีความรู้จริงๆนะในส่วนนี้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะพัฒนาในส่วนของหน่วยงานนะที่ผู้ประกอบการเนี่ยในเรื่องที่สำคัญที่สุดนะที่เราได้รับความรู้มาจากทางสมาคมคนตาบอดคือการนำเข้าข้อมูลนะเพราะว่าผู้พัฒนาเนี่ยโปรแกรมเมอร์จะเขียนว่า picture ผ่านนะดับเบิลเอเลยนะแต่ว่าคนพิการบอกโนไม่ได้นะเข้าถึงไม่ได้อธิบายเลยpictureคืออะไรเพราะนั้นตรงเนี้ยท่านเราก็ได้รับความรู้จากทางสมาคมมานะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะทำให้เกิดตรงนี้ได้แล้วก็ในส่วนที่สำคัญก็คือนอกจากไกด์ไลน์แล้วอาจจะมีเรื่องของคู่มือแนวทางปฏิบัตินะก็คู่กันออกมาด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องดำเนินการต่อนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องคนพิการที่จะเข้าถึงเราต้องทำให้เข้าถึงได้ทั้งอุปกรณ์นะเข้าถึงได้ทั้งเรื่องของความรู้เข้าถึงได้ทั้งการเข้าเครือข่ายสถานแหล่งผลักดันอย่างไรนะฮะนี่ในส่วนของภาครัฐเมื่อกี้ทางท่านคุณอุดแนะนำเสนอเนี่ยขออนุญาตเสนอแนะนิดนึงว่าการจดโดเมนนะขอส่งเสริมให้จดโดเมนดอทไทยด้วยนะใช่ไหมเมื่อไรททหารยอยักษ์แล้วก็ชื่อโดเมนก็เป็นชื่อไทยได้นะอันนี้จดควบคู่ไปกับโดเมนภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะทางผู้จดโดเมนอันนี้ส่งเสริมเพราะว่าในกลุ่มชุมชนที่อยู่ในพื้นที่นะฐานลากย่าฐานลากเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้จัก TH นะ TH ชื่ออะไรแต่เขารู้จักคำว่าไทยนะเพราะนั้นก็จะรู้ไทยเพราะนั้นสามารถจดได้เพราะนั้นก็ค้นหาจากภาษาไทยก็ได้เลยนะจากโดเมนขออนุญาต เสนอแนะตรงนี้ไปด้วยนะเพื่อจะไปทำผลักดันต่อไปแล้วก็ในส่วนที่จะให้คนพิการมาอยู่ในกรรมการตรวจรับไม่แนะนำทางเราคุยกับทางเด็กเทคไว้นะทางสวทชไว้ว่าเราจะจัดว่าตรงนี้ต้องผ่านการประเมินโดยคนพิการนั้นการที่จะตรวจรับเนี่ยผ่านการตรวจรับต้องผ่านการประเมินก่อนเพราะนั้นคนพิการเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินนอกเหนือจากประเมินตามเครื่องมือต่างๆแล้วเนี่ยให้มีช็อตที่คนพิการมาร่วมประเมินและในระยะยาวเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องของเซลล์การประเมินด้วยตนเองแล้วเนี่ยต้องให้คนพิการเข้ามาประเมินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มออกแบบจนถึงนำไปใช้แล้วก็ในระหว่างปีเนี่ยเหมือนออดิตบัญชีค่ะออดิตกันต่อเนื่องเพราะว่าการนำเข้าข้อมูลเนี่ยวันแรกๆนะปีแรกๆพอผ่านไปเนี่ยคนนำเข้าคนใหม่ไม่มีความรู้นะก็ไม่ได้ทำ accessibility เหมือนเดิมเพราะนั้นเนี่ยคนพิการจะเข้าไปตรวจนะไปตรวจให้ซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นมีค่าใช้จ่ายให้กับทางกลุ่มคนพิการที่จะมาเป็นผู้ประเมินด้วยนะนี่ก็เดี๋ยวทางกระบวนการต่างๆเหล่านี้เราก็จะทำงานร่วมกับภาคีที่ทำ MOU ร่วมกันเมื่อเช้านี้ค่ะขอบคุณค่ะก็ประเด็นเรื่องของการให้อบรมให้ความรู้นี่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างภาครัฐเนี่ยมีคอนเทนต์หรือมีแบบหน้าที่ที่จะต้องทำบริการให้เข้าถึงได้แต่บางทีเนี่ยอาจจะต้องอาศัยภาคเอกชนด้วยที่จะเป็นผู้พัฒนาทางซอฟต์แวร์ดีเวลลอปเปอร์นะคะที่ถ้าเกิดมีการให้การอบรมแล้วก็มีการให้เซอร์ติฟิเคทเนี่ยก็อาจจะช่วยภาครัฐที่ว่าผู้รับTOR รายไหนที่เหมาะที่จะมาทำบริการที่สามารถให้ทุกคนเข้าถึงได้นะคะอันนี้สุดท้ายอยากให้ทางสตช.พูดถึงของภาพรวมในภาพของประเทศนะคะว่าเราจะผลักดันให้เกิดการเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิตอลในอนาคตได้อย่างไรคะเชิญคุณรัตนาขออนุญาตย้อนไปที่หน้าที่ของกระทรวง ICT เดิมตามพ.ร.บ. 20 วงเล็บ 6ซึ่งเราเนี่ยได้มีการสร้างกฎกระทรวงขึ้นมาฉบับหนึ่งซึ่งในกฎกระทรวงก็จะระบุว่าหน่วยงานรัฐที่ได้งบประมาณจะต้องอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงได้ตามมาตรฐานอย่างที่เราบอกนะคะ WCAG ตั้งแต่เวอร์ชัน1มานะคะทีนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยกระบวนการที่เราอำนวยความสะดวกคนพิการก็คือการให้และยืมคืนอุปกรณ์ด้านที่คนที่การจะได้ใช้สะดวกเพราะฉะนั้นอันนี้คือ2บทบาทหน้าที่ของกฎกระทรวงในสมัยนั้นทีนี้เมื่อกระทรวงดีจัดตั้งขึ้นในปี60นะคะสตช.ตั้งขึ้นในปี61เราเริ่มมาทบทวนบทบาทที่เราได้การบ้านส่งต่อเป็นมรดกมาจาก ICT นะคะเรื่องคนพิการซึ่งเราก็พบว่าจากการที่เราไปขับเคลื่อนว่าหน่วยงานจะต้องทำตามมาตรฐานนะคะว่า WCAG ในการเข้าถึงเว็บไซต์โน้นนี้นั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่า
ขอบสไลด์ที่3เลยนะคะมันก็เลยเป็นที่มาว่าไอ้ที่เรากำหนดให้เขาไปทำเว็บไซต์กันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะมันมีการขับเคลื่อนจนถึงยุคดิจิตอลอย่างไรบ้างนะคะในปี63เนี่ยเราก็เริ่มมีการสำรวจและมีการประเมินและว่าหน่วยงานเราอะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้มีการดำเนินการตามมาตรฐานเว็บไซต์มากน้อยแค่ไหนซึ่งในยุคแรกๆเนี่ยในปี63เราก็พบว่าเว็บไซต์ของหน่วยงานถึง 52% นะคะที่มันไม่ผ่านตามมาตรฐานในการเข้าถึงนะคะซึ่งหลังจากนั้นถามว่าในฐานะที่เราเป็นภาครัฐเราก็ไม่ได้ถึงขนาดต้องไปบังคับนะคะเพราะว่าเราเองในบทบาทตรงนั้นเนี่ยเราถามว่าเรามีอำนาจไปบังคับหน่วยงานแค่ไหนอันนี้เราไม่ได้มีอำนาจแต่ถ้าถามว่าตามพรบ.คนพิการมีอำนาจแน่นอนหน่วยงานต้องปฏิบัตินะคะซึ่งอันนี้มันจะเป็นขับเคลื่อนกันตั้งแต่คนพิการหรือว่าผู้ทรงคุณวุฒิของคนพิการทั้งหลายที่พยายามขับเคลื่อนในสภานะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าหน่วยงานต้องทำแต่มันไม่มีใครที่ไปบังคับพอมาปี65เราทำการสำรวจรอบที่2นะคะซึ่งพอสำรวจรอบที่2เนี่ยจำนวนหน่วยงานที่เราสำรวจมันจะเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะเป็นประมาณ 58% น่ะก็ยังไม่ตรงตามมาตรฐานอยู่ดีนะคะพอเราได้ภาพนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยเราได้มีการประเมินให้หน่วยงานเนี่ยแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะคะเดี๋ยวให้ตัวยิงพอเราประเมินภาครัฐออกมาเป็น4กลุ่มเนี่ยเราก็พบว่าเราสามารถที่จะกำหนดให้หน่วยงานเนี่ยเป็นระดับกลุ่มที่ดีเยี่ยมนะคะแล้วก็กลุ่มที่ดีกลุ่มที่จะต้องปรับปรุงนะคะระดับผ่านแล้วก็กลุ่มที่ไม่ผ่านการประเมินนะคะซึ่งในตรงจุดนี้เนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยเราก็จะเจอว่าจากหน่วยงานที่เราประเมินทั้งหมดเนี่ยค่ะมันก็จะมีหน่วยงานที่เป็นดีเยี่ยมเป็น good practice เป็น moderate แล้วก็เป็น low access นะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพอเราเห็นตัวเลขตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่าเราจำเป็นต้องขับเคลื่อนและว่าให้หน่วยงานมีความรู้แต่ถามว่าจะทำยังไงให้หน่วยงานมีความรู้ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยทางดร.อุเองหรือท่านหม่อมเองเนี่ยนะคะคุณหญิงเองเนี่ยก็จะพูดถึงการขับเคลื่อนที่แตะที่สตช.หลายรอบนะคะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าจากการที่เราขับเคลื่อนตรงจุดเนี่ยนะจากกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D ตรงเนี้ยค่ะเราก็เลยได้มีการจัดอบรมนะคะทั้งระดับผู้บริหารนะคะทั้งผู้ผลิตคอนเทนต์นะคะรวมไปถึงระดับของโปรแกรมเมอร์ที่เป็นคนพัฒนาซึ่งเราก็จะมีหลักสูตร3ระดับตรงนี้ออกมานะคะแล้วเราก็จะแบ่งการอบรมนะคะโดยที่เราก็จะเชิญหน่วยงานทั้งระดับบริหารทั้งโปรแกรมเมอร์นะคะทั้งคนที่เป็นคนที่พัฒนาคอนเทนต์เนี่ยเข้ามาอบรมกับเราในวันแรกๆเนี่ยเราคิดว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์ที่เขายังตั้งรับไม่ทันคนก็เข้ามาอบรมกับเราน้อยพอวันสุดท้ายนะคะเข้ามาแบบถล่มทลายจนต้องขยายพื้นที่ในการอบรมมากมายเพราะหน่วยงานเนี่ยให้ความสนใจในการอบรมตรงนี้เยอะมากนะคะหลังจากที่เรามีการอบรมตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเรามีคนออกมาเป็นหลายๆรุ่นเลยนะคะทั้งหมด6รุ่นตอนช่วงนั้นนะคะเราเอาตัวมาตรฐานตัวนี้เข้ามาเป็นตัวต้นในการที่อบรมว่าแต่ละคนที่เข้าอบรมควรมีความรู้อะไรอย่างเช่นว่าผู้บริหารควรจะมีความรู้อะไรคะผู้บริหารหน่วยงานจะต้องขับเคลื่อนในหน่วยงานให้ได้ว่าต้องไปผลักดันเรื่องของ WCAG ในส่วนของเว็บไซต์ตัวเองถูกไหมคะผู้บริหารต้องไปกำหนดให้หน่วยงานตัวเองกำหนด TOR ออกมาว่าเมื่อมีการจ้างพัฒนาเว็บไซต์ท่านต้องทำตามมาตรฐาน WCAG ถ้าเราไม่ขับเคลื่อนระดับบริหารTOR เรามันก็จะหลวมแล้วเมื่อตรวจรับมาก็จะไม่ผ่านระดับมาตรฐาน WCAG ส่วนคอนเทนต์เอ่ยโปรแกรมเมอร์เอ่ยเนี่ยจะต้องไปเรียนรู้ในการลงดีเทลของการพัฒนาในตัวเว็บไซต์นะคะเพื่อให้เว็บไซต์ที่ออกมาแต่ละเพจเนี่ยมีการนำเสนอคอนเทนต์ในแบบไหนที่คนพิการอ่านได้มีการนำเสนอตัวเทคนิคเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่จะนำเสนอออกมาในหน้าเพจที่คนพิการเข้าถึงได้อันนี้เป็นความรู้ของ3ระดับนะคะจากนั้นเนี่ย
สิ่งที่เราตรวจนะคะเมื่อกี้ดร.อุพูดถึงคำว่าเครื่องมือนะคะกับคุณหญิงบอกว่าให้คนพิการมาช่วยตรวจนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าสนุกมากเลยเพราะตอนแรกเนี่ยเวลาที่เราตรวจด้วยเครื่องมือปุ๊บเนี่ยพอยิงเว็บไซต์เข้าไปตุ้มเดียวมันก็จะมีรีพอร์ตออกมาตึ้งๆๆๆใช่ไหมคะแล้วการแก้ไขเราก็แก้ไขตามรีพอร์ตตึ้งๆๆๆทุกคนก็บอกอ๋อฉันสบายใจแล้วฉันผ่านแล้วตามมาตรฐานเป๊ะเลยแต่เผอิญว่าในโครงการที่เราทำการประกวดเนี่ยค่ะเรามีการให้ทางผู้พิการนะคะเข้ามาช่วยตรวจด้วยหน่วยงานที่ได้คะแนนผ่านฉลุยโด่งกันทั้งหลายตกควบเลยค่ะตกควบกันหมดเลยมีใครทราบไหมคะใครเคยเข้าไปฟังตอนเราอบรมไหมคะทำไมเขาถึงตกควบเดาได้ไหมคะว่าพอคนพิการใช้ปุ๊บตรวจปุ๊บตกคะแนนพวกหมดเลยสาเหตุก็คือเมื่อกี้คุณหญิงพูดคำว่าพิกเจอร์นะคะไอ้ตรงข้อที่บอกว่าต้องมีการบอกว่าภาพที่ชี้ไปมันคืออะไรเขาก็ขึ้นแคปชั่นว่าพิกเจอร์ฉันผ่านโอค่ะคนพิการบอกว่าพิกเจอร์อะไรไม่เห็นบอกเลยว่ามันเป็นพิกเจอร์อะไรอันเนี้ยตกละเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นระดับเสียงไม่ว่าที่จะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ขยายนะคะคนพิการทางหูเขาก็จะต้องตรวจตามที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเรื่องพิกเจอร์เป็นเรื่องที่หน่วยงานตกมากเพราะว่าพิกเจอร์ในเว็บไซต์มันเยอะอะจนไม่รู้ว่าพิกเจอร์อะไรอันนี้คือคะแนนที่ตกกันพวบๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นการอธิบายพิกเจอร์ต้องเป็นพิกเจอร์การประชุมสัมมนาโน้นนี้นั้นพิกเจอร์กรอบโครงสร้างโน้นนี้นั้นต้องอธิบายให้ชัดเจนเพื่อที่เวลาคนพิการเนี่ยเขาเข้าไปชี้ที่พิกเจอร์เขาจะได้รู้ว่านะพิกเจอร์อะไรอันนี้ตกกันพวบเลยนะคะทีนี้จาก13ข้อตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีเกณฑ์ในการตรวจตามนี้นะคะซึ่งมันก็จะมีมากมายตามเนี้ยนะคะอันนี้จะเป็นการตรวจโดยคนพิการและหลังจากที่ใช้เครื่องมือก็จะตรวจโดยคนพิการนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้หน่วยงานนะคะประมาณ50หน่วยงานนะคะหน่วยงานอันดับ1ก็คือคะแนนเต็ม 100% เนี่ยค่ะก็จะเป็นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรมบังคับคดีอันนี้ก็จะเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงานที่เข้ามารับรางวัลกับทางสทช.นะคะอย่างเมื่อกี้ที่บอกก็คือไทย PBS ก็ได้นะคะกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการก็ได้นะคะจริงๆกระทรวง DE เองก็ไม่ได้อันดับ1นะคะเราก็ยังมีจุดบอดในตัวเว็บไซต์ของเราเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อของหน่วยงานทั้ง50หน่วยงานที่ผ่านในปี65แล้วก็ได้รางวัลไปนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็บรรยากาศชื่นมื่นนะคะถ่ายรูปอะไรกันเสร็จรับรางวัลกันไปนะคะอันนี้ก็เสร็จสิ้นไปในปี65งานที่2ที่เราขับเคลื่อนให้คนพิการได้ใช้คือการพัฒนาแอปพลิเคชัน D4D ซึ่งเรามองว่าจริงๆแล้วตอนนี้แอปพลิเคชันทั่วโลกมีเยอะมากแต่สทช.ก็พยายามจะทำแอปพลิเคชันออกมาเพื่อให้เห็นว่าอย่างน้อยคนตาบอดคนหูพิการนะคะคนพิการทางสติปัญญารวมไปถึงคนพิการทางเคลื่อนไหวก็จะมีแอปพลิเคชันเบื้องต้นนะคะซึ่งตัวนี้ก็ขอข้ามไปนะคะมันไม่มีอะไรเด่นแล้วเราก็มีการทำในตัวของการทำเว็บพอร์ทัลรวมแอปพลิเคชันนะคะซึ่งเราก็จะดึงเว็บเราดึงแอปพลิเคชันจากทุกหน่วยงานเข้ามารวมเลยแล้วเราเองเราก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มด้วยซึ่งในส่วนของแอปพลิเคชันที่เราทำเพิ่มเนี่ยเราก็จะเน้นว่าให้คนพิการเนี่ยเขาอำนวยความสะดวกด้วยเขาได้รายได้ด้วยบางแอปพลิเคชันเนี่ยเราให้คนพิการแสดงความสามารถของเขานะคะแล้วเราสามารถที่จะให้เขาเนี่ยเป็นช่องทางในการที่ว่ามาทำรายได้ให้กับตัวเองว่าเขามีความสามารถทางร้องเพลงอย่างเงี้ยค่ะทางสมาคมก็จะเป็นคนบริหารจัดการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารว่าให้คนพิการเนี่ยไปร้องเพลงที่งานโน้นงานนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นแอปพลิเคชันที่เราเน้นประโยชน์ที่คนพิการจะได้รับจริงๆนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีอันนี้พวกแอปพลิเคชันต่างๆของคนพิการที่เรามีนะคะอันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่เรารวมไม่ใช่แค่เอฟของคนไทยเราก็รวมมาจากทั่วโลกเลยแล้วก็สิ่งที่เราทำตรงนี้ออกมาเนี่ยเราก็ทำด้วยความหวังดีแต่สิ่งที่เราได้รับคอมเมนต์จากท่านปลัดของเราคือเราจำเป็นจะต้องทราบด้วยนะคะว่าทำกันมากมายมหาศาลเลยอะใช้กันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นโจทย์อีกนะคะว่าต่อไปมันจะต้องมีการเก็บข้อมูลด้วยว่าแอปที่ทำมาไม่ใช่สักแต่ว่าทำ
ต้องรู้ด้วยว่าคนดาวน์โหลดไปใช้เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะซึ่งมันจะทำให้การใช้งบประมาณเราเกิดความคุ้มค่านะคะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์จากท่านปลัดมานะคะถอยหลังสิ่งที่เราพูดถึงในส่วนของงานด้านสังคมที่สดช.ทำนะวันนี้เรามีศูนย์ดิจิทัลชุมชน2,000 กว่าแห่งนะคะณวันนี้เนี่ยเราไปติดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนในศูนย์ที่เป็นคนพิการ7แห่งนะคะโดยที่ใน7แห่งเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ของผู้พิการทางสติปัญญานะคะทางออทิสติกที่วิทยาลัยพระมหาไทยนะคะที่โรงเรียนเศรษฐสถียนะคะโรงเรียนศรีสังวาลโรงเรียนโสดศึกษาทุ่งมหาเมฆแล้วก็ศูนย์การศึกษาพิเศษกรุงเทพนะคะซึ่งศูนย์เหล่านี้เราเองเราก็ได้ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็เข้าไปดูนะคะเราก็ดีใจว่าคนพิการได้ใช้ประโยชน์นะคะอย่างคนพิการที่เป็นด้านการเคลื่อนไหวก็นั่งรถเข็นมาใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างสนุกสนานนะคะน้องๆที่เป็นออทิสติกก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการดูภาพดูหนังฟังเพลงได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็สร้างชีวิตที่เป็นประโยชน์ให้กับคนพิการสิ่งเหล่านี้เป็นงานที่สดช.พยายามขับเคลื่อนในแต่ละปีนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินก็โชคดีของกระทรวงก็คือเรามีกองทุนงานส่วนใหญ่ตรงนี้คือกองทุนดิจิตอลนะคะซึ่งเรามุ่งเน้นที่การสร้างนวัตกรรมในการที่เราจะสร้างให้เกิดประโยชน์กับคนพิการในการขับเคลื่อนงานของคนพิการเนี่ย เราก็ได้คุยกันในคณะกรรมการหรือคณะทำงานซึ่งดร.อู่เองหรือคุณหญิงเองก็อยู่ในนั้นซึ่งในแนวทางที่ทั้งสองหน่วยงานพูดไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราคุยกันในส่วนของคณะกรรมการที่เราคุยนะคะการขับเคลื่อนต่างๆเนี่ยสดช.เป็นหน่วยนโยบายเพราะฉะนั้น เราก็จะต้องมอบภารกิจในการปฏิบัติหรือ implement ต่างๆไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนตรงนี้ก็เป็นงานขับเคลื่อนที่สดช.ทำณปัจจุบันแล้วในอนาคตนี้เรากำลังปรับปรุงกฎกระทรวงที่มีการปรับปรุงวิธีการให้ยืมแล้วก็ให้อุปกรณ์คนพิการซึ่งอันนั้นจะเปลี่ยนแปลงวิธีการจากภาคปกติก็คือการทำด้วยกระดาษด้วยคณะกรรมการที่มานั่งประชุมกันในแต่ละวันที่เสียไปทุกอย่างเราจะทำผ่านกระบวนการดิจิตอลทั้งหมดอันนี้จะเป็นงานในอนาคตที่สดช.กำลังขับเคลื่อนค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็เห็นภาพไปนะคะจากด้านนโยบายจนตรงไปถึงผู้ใช้ให้ถึงผู้ใช้จริงๆนะคะซึ่งหลายท่านก็ได้พูดถึงว่าเราก็อยากให้ทางผู้ใช้เนี่ยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เรื่องของการออกแบบไปเลยนะคะแล้วก็จนถึงการตรวจรับแล้วก็ประเมินการใช้งานแล้วก็ไม่ใช่ประเมินครั้งเดียวด้วยนะคะก็จะประเมินกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เว็บไซต์หรือบริการดิจิทัลต่างๆเนี่ยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะนี้เราพอจะมีเวลาสัก1-2 คำถามนะคะมีท่านใดต้องการจะสอบถามนะคะเชิญค่ะเดี๋ยวขอไมค์ด้วยค่ะไมค์จากขอไมค์จากด้านหลังเนี่ยนะว่าต้องขอเขาผมชื่อสุรัตน์ตันเทิดทิศนะครับวันนี้เป็นตัวแทนของสมาคมคนตาบอดนะโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนป่วยสายตาเลือนรางนะฮะแล้ววันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากนะฮะที่เราจะมีการขับเคลื่อนเรื่องของเว็บไซต์โดยมุ่งเน้นเรื่องของ accessibility นะครับผมมีประเด็นคงไม่ใช่คำถามนะฮะเป็นความเห็นของผมแล้วกันผมคิดว่าการขับเคลื่อนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมันคือการเปลี่ยนแปลงของประเทศนะฮะภายใต้แนวคิดที่บอกว่า inclusion ใช่ไหมฮะก็คือทุกคนต้องเท่าเทียมกันดังนั้นสิ่งที่ผมคาดหวังว่าหลังจากจบการดำเนินการในวันนี้ไปแล้วเนี่ยเราควรจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันก็คือจะต้องมี master plan ที่ชัดเจนนะฮะมี action plan ที่ชัดเจนกำหนดให้ชัดเจนว่า6เดือนแรกเนี่ยผลผลิตที่ได้จากการเสวนาในวันนี้เรื่องของการขับเคลื่อนในผลผลิตคืออะไรนะครับผมเองเคยทำงานในหน่วยงานภาครัฐมาก่อนนะฮะเรื่องของ Digital Accessibility นี่ตอบได้เลยครับว่าเป็นความเจ็บปวดของคนพิการมากนะครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้เอาไว้ประเด็นที่1 นะฮะเรื่องที่2ครับผมแบ่งเรื่องของการใช้เซอร์วิสออกเป็น2กลุ่มแล้วกัน
กลุ่มแรกครับก็เป็นกลุ่มภาคราชการซึ่งผมคิดว่าเราผมอยากจะเสนอนะฮะตัวแทนของ DGA ว่าเราควรจะเอาเรื่องของ Digital Accessibility เนี่ยนะฮะใส่เข้าไปในเรื่องของการประเมิน Readiness ของรัฐบาลดิจิทัลด้วยเพราะถ้าเราดูเฟรมเวิร์คของการประเมินรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยฮะท่านมีการประเมินเรื่องของ Public Service ใช่ไหมครับตอนนี้ทุกหน่วยงานนะฮะผ่านขั้นพื้นฐานหมดแล้วต่อไปก็เข้ามาสู่ขั้นที่เป็นมาตรฐานดังนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าควรจะใส่ลงไปด้วยเนี่ยก็คือเอาสาระนะฮะเรื่องของ Digital Accessibility ตามมาตรฐานเมื่อสักครู่เนี่ยฮะใส่เข้าไปในการปฏิบัติด้วยนะครับดังนั้นผลการประเมิน Readiness ของภาครัฐเนี่ยมันควรจะมีมุมมองเรื่องของ Accessibility เข้าไปด้วยนะครับเพราะผมคิดว่าภาครัฐเนี่ยน่าจะส่งเสริมได้ง่ายนะฮะเนื่องจากมีการประเมินตรงนี้อยู่แล้วนะครับส่วนภาคเอกชนผมคิดว่าเซอร์วิสส่วนใหญ่ของคนพิการจะใช้ภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินผ่านธนาคารนะฮะการใช้เซอร์วิสในการซื้อตั๋วเครื่องบินอย่างนี้เป็นต้นนะฮะพวกเหล่านี้ในมุมมองผมนะฮะคงต้องมีอินเซนทีฟให้เขาอย่างเช่นหน่วยงานไหนที่มีเซอร์วิสนะฮะไม่ว่าจะเป็นเว็บหรือเป็นโมบายแอปพลิเคชันที่รองรับตามมาตรฐานนี้แล้วผมคิดว่าต้องส่งเสริมให้เขามีอินเซนทีฟอย่างเช่นเอาไปลดภาษีนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆอย่างนี้ฮะว่าเราคุยกันแล้วทุกวันนี้คุยกันเยอะเลยฮะเรื่องฝุ่นเรื่องโลกร้อนผมในมุมมองผมว่าเรื่องนี้ทำง่ายมากเลยให้อินเซนทีฟไปกับหน่วยงานเอกชนสิครับว่าถ้าเกิดเขาสามารถดำเนินการเวิร์กฟอร์มโฮมได้ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในการทำงานได้เนี่ยไปลดภาษีให้เขาผมเชื่อว่าโลกจะเย็นขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะก็ฝากไว้นะฮะเป็นมุมมองของผมนะฮะจากตัวแทนของสมาคมคนตาบอดขอบคุณครับสวัสดีครับมีคอมเมนต์ก่อนไหมครับค่ะโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวรับไปนะคะเรื่อง readiness survey นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมณัฐวุฒิอมรวิวัฒน์นะครับมาจากDCT นะครับแต่ว่าอาจจะให้ความเห็นในเชิงส่วนตัวด้วยนะครับก็ทำงานร่วมกับคนพิการโดยเฉพาะสมาคมคนตาบอดมาพอสมควรนะครับแล้วก็ดีใจเหมือนกันครับว่าวันนี้ได้พูดถึงหลายๆเรื่องโดยเฉพาะแนวทางที่ค่อนข้างจะจับต้องได้ชัดเจนมากนะครับโดยเฉพาะเรื่อง TOR นะครับซึ่งผมว่ามันจะเป็นกระบวนการซึ่งทำให้หน่วยงานเนี่ยร่วมกันมีความรับผิดชอบร่วมกับเวนเดอร์ด้วยในตัวอันนี้ดีมากเลยนะครับขอย้ำเสริมในสิ่งที่จริงๆเมนชั่นเหมือนกันแต่ว่าการตรวจรับโดยคนพิการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยคนตาบอดหลายคนที่เป็นเพื่อนกันและทำงานมาด้วยกันเนี่ยจะบอกว่าการที่มี accessibility ไม่ได้หมายความว่า usability จะใช้ง่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเรา meet minimum requirement น่ะแต่ว่าเกินกว่านั้นเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบโดยผู้ใช้งานจริงเนี่ยก็เหมือนกับการมีคนมาทำ usability test นะครับแล้ว usability test ส่วนใหญ่ทั้งหมดแหละทำโดยบริษัทหรือคนซึ่งไม่ได้เป็นคนพิการทำยังไงเราถึงจะให้หน่วยงานที่ทำ UI test เนี่ยโดย TOR นะครับโดย TOR มีคนพิการอยู่ในทีมงานสมาคมอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นแต่ถ้าเกิดว่าหน่วยงานมันเยอะมากๆแล้วสมาคมอาจจะรับไม่ไหวเนี่ยหน่วยงานที่มาตรวจ UI test เนี่ยจะต้องมีคนพิการที่ certify เนี่ยอยู่ในทีมด้วยผมคิดว่าจะเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนพิการคนตาบอดได้อย่างดีเยี่ยมคนตาบอดเยอะมากครับที่จบปริญญาตรีแต่ต้องไปขายลอตเตอรี่เพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้ทำงานจริงๆคนตาบอดมี capability สูงมากถ้ามีงานลักษณะเนี้ยเขาก็จะเป็น certify UI testing ได้ผมว่าออกมามหาศาลเลยนะครับอันนี้ไม่ได้นับว่าเป็นการเอาเงินผ่องถ่ายมาให้คนตาบอดอย่างเดียวนะอันนี้ต้องบอกว่ายังไงเราก็อยากให้มันมีการตรวจสอบแบบ UI testing แล้วโดยไม่ไปกระจุกตัวเดี๋ยวต้องหาวิธีที่จะแบบเนี่ยหาวิธี distribute ออกมาอีกเรื่องนึงอันนี้ต้องขออนุญาตพูดจากส่วนตัวเพราะว่าเนี่ยจะเป็นเรื่องซึ่งจริงๆมีคุยกับสมาคมพิการมาพอสมควรในอเมริกาเนี่ยหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ on top เข้าไปอีกนะครับก็คือตุลาการคือหมายความว่าFederal Courtของอเมริกาเนี่ยมีคนพิการไปฟ้องเป็นคดีตัวอย่างนะครับแล้วก็ฟ้องได้ก็เพราะว่ามีการรับงบประมาณใช่ไหมครับแล้วก็
ประชาชนก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงซึ่งมีกฎเกณฑ์อยู่ละเมื่อกี้พูดถึงแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับทำโดยเงื่อนไขแต่ว่า enforcement มันอาจจะไม่เกิดนะครับในอเมริกาก็เลยตั้งว่า federal court เนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับการฟ้องของคนตาบอดนะครับแล้วเขาก็มีหน้าที่มา implement อันนี้อีกทีหนึ่งผมเข้าใจว่าถ้าโดยที่ฟังมาก็เหมือนกับว่าก็ฟ้องได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า อย่าให้ไปถึงจะมีขั้นนั้นรองรับไว้ก็ไม่เลวนะครับแต่ว่าถ้ามาถึงประเด็นเมื่ พูดให้ความเห็นก่อนหน้านี้ผมว่าหน่วยที่ทำงานร่วมกันเนี่ยถ้าจะมีฝั่งตุลาการมาร่วมด้วยตั้งแต่ต้นก็น่าจะดีนะครับเพื่อทำให้กระบวนการตรวจสอบมันครบถ้วนเพราะนั้นก็จะมีทั้งฝั่งบริหารฝั่งนิติบัญญัติแล้วก็ฝั่งตุลาการมาร่วมกันเลยครับประเด็นสุดท้ายเนี้ยจะเซนซิทีฟนิดนึงแต่ผมคิดว่าเรามีฝั่งบวกเยอะด้วยนะฮะแต่ฝั่งอะไรอ่ะฝั่งพานอลตี้ก็อาจจะต้องมีผสมเข้าไปบ้างนะครับครับขอบคุณครับก็เป็นความเห็นที่น่าสนใจก็เดี๋ยวจะเรามีคณะทำงานกันอยู่นะคะก็จะรับตรงนี้ไปก็น่าจะเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะว่าหลายครั้งเราเห็นว่ามันมีข้อกำหนดต่างๆอยู่แล้วแต่กระบวนการที่จะเกิดให้เกิดการบังคับใช้ได้จริงตามที่เราออกแบบกฎหมายดีๆหลายอย่างเนี่ยก็น่าจะต้องทำกระบวนการตรงนี้ให้สมบูรณ์นะคะค่ะก็ต้องขอบคุณความเห็นจากท่านผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทุกท่านนะคะลำดับถัดไปนะคะเรียนเชิญอาจารย์วัฒนีพันธชาติผู้เชี่ยวชาญสำนักงานวิทยาพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมเสวนาในวันนี้ค่ะรัตนาจรูนศักดิ์สิทธิ์ค่ะหม่อมราชวงศ์นงครานชมพูนุชและท่านสุดท้ายนะคะดร.อุรัชดาเกียรติพงษ์ค่ะ